าดูในส่วนของ Nervous System นะแล้วก็มี IE ด้วยมีจิตเวชด้วยนะครับในช่วงท้ายๆนะจากข้อแรกนะฮะผู้ชายอายุ15ปีนะก็เป็น Bacterial Meningitis หมอเจาะ CSF มาตรวจนะครับเจาะที่ระดับสูงสุดของ ER Crest ถามว่าตำแหน่งที่เจาะเนี่ยตรงกับ Vertebra ที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญและออกประจำนะเรื่องของตัวเอียร์ครีสก็จะเห็นว่าเวลาตำแหน่งที่จะเจาะเขาจะใช้เอียร์ครีสเป็น reference point นะตัวเอียร์ครีสลากมาตรงกับตัวตำแหน่งของ L4 body ของ L4 นะตัวเรื่องของตำแหน่งที่จะเจาะตรงนี้ก็คือที่บอกไปแล้วเมื่อวานว่าเรื่องของตำแหน่งนี้ก็จะไม่มี spinal cord ลงมาแล้วใช่ไหมจะมีแต่พวกที่เป็นกลุ่มของพวก กลุ่มของที่เป็นตัวที่เป็นคอได้ไขว้หน้าใช่ไหมครับสไปนอลคอร์ดมันจะสิ้นสุดที่ตำแหน่ง L1 L2 เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจะเจาะตรง L3 ถึง L4 หรือว่า L4 ถึง L5 ก็ได้ก็คือตัว inter space นะครับช่องระหว่าง L3 L4 L4 L5 นะเวลาดูแล้วก็ดู reference point ตรงตำแหน่งนี้ลากมานะฮะตั้งฉากกับตัวดีบ้านนี่ก็เป็น body L4 นะเวลาเจาะเข้าไปเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะเราก็ดูในถ้าเป็นส่วนของสไปนอลคอร์ดไอตัว CSF เราเจาะในส่วนของsubarachnoid noise space นะในชั้น subarachnoid noise space แล้วก็ดูเรื่องของตำแหน่งตรงตำแหน่งพวกนี้ให้ดีแล้วก็มีเวลาเจาะเนี่ยมันก็จะมีส่วนของ indication contraindication นะฮะตัว indication เองก็จะเป็นพวกเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือดูเรื่องของว่าถ้าคนไข้มี sign ที่บอกถึง increase intracranial pressureเช่นมีเรื่องของแพปิลิดิมานะมีเรื่องของพวกที่เป็นสายที่จะบอกถึงว่ามีปัญหาเรื่องของอย่างเช่นขึ้นไส้อาเจียนเยอะๆอะไรพวกนี้นะมีแพปิลิดิมาพวกนี้เป็นการบอกถึง increase in the pressure เนี่ยพวกนี้เป็น contraindication ในการเจาะเพราะถ้าเจาะปุ๊บจะเกิดเรื่องของ brain herniation นะซึ่งเดี๋ยวจะมีพูดถึงต่อไป indication พวกนี้ก็ใช้ในการวินิจฉัยการติดเชื้อต่างๆทั่วไปแล้วก็ยังมีเรื่องของพวกอย่างอื่นได้ด้วยเช่น subarachnoid hemorrhageนะจะมีพูดต่อไปเหมือนกันว่าสับไรนอลเฮมอเรจมันก็จะมีการ LP และเห็นลักษณะบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของตัวพวกมาลิเนนซีบางอย่างที่มันมี CNS metastasis มี brain metastasis นะครับแล้วเข้าไปทางไขสันหลังเนี่ยมันมีเจอเซลล์ที่เป็นพวกมาลิเนนเซลล์ได้นะแคนเซอร์เซลล์ได้พวกกลุ่มของกิลแลงบาร์เรซินโดรมเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปเช่นกันก็จะมีลักษณะของ LP ที่มันมี CNS profile ที่เป็นลักษณะเฉพาะของมันcontraindication ที่บอกไปที่สำคัญสุดคือเรื่องของ increase intracranial pressure ถ้าเราไม่มั่นใจว่าคนไข้มี increase intracranial pressure จริงไหมก็ส่งทำพวก CT scan ก่อนนะครับดูว่ามีเรื่องของพวก brain herniation อะไรพวกนี้มีพวกเรื่องของ midline shift ไหมมีพวก brain size ที่บอกถึง brain herniation ไหมจากตัว CT scan นะครับถ้าไม่มีพวกนั้นแล้วค่อย LP นะคือ LP ไม่ได้ถึงขนาดรีบมากก่อนจะ RP ต้องให้มั่นใจก่อนว่าคนไข้ไม่ได้มีเรื่องของพวกภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด brain herniation เพราะไม่งั้นเจาะไปแล้วคนไข้เกิดเดย์ขึ้นมาก็ลำบากนะอื่นๆก็จะเป็นพวกที่อย่างเช่นพวก thrombocytopenia bleeding disorder ต่างๆพวกนี้ก็เฝ้าระวังนิดนึงเพราะมันจะมีเรื่องของ bleeding ได้ตรงไปตรงมานะครับหรือเป็นเรื่องของพวก epithelial abscess พวกนี้เขาก็กลัวว่าเจาะปุ๊บมันจะมีเรื่องของตัวคือ epithelial abscess มันจะเป็นหนองเยอะๆนะเจาะปุ๊บพวกนี้จะมี pressure ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะจะทำให้มีเรื่องของปัญหาตามมาเช่นคนไข้อาจจะมีพวกมี bleeding เกิดขึ้นหรือมี hypotension เกิดขึ้นตามหลังการเจาะได้อะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่อันหลักที่สุดคืออันบนสุดนี้ที่บอกไปคือเรื่องของ increase intracranial pressure รู้เอาให้ได้ซะก่อนว่าไม่มีนะถึงค่อยเจาะนะถ้ายังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งเจาะcomplication ที่จะเกิดขึ้นตามมาก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีสำคัญนึงอย่างเช่นพวก bleeding มี infection แทรกซ้อนเข้าไป sterile technique ไม่ดีพอ herniation ที่เน้นไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นๆเช่นอาจจะมีพวก headache มีพวกนี้ตามมาได้หลังเจาะนะอย่างข้อนี้ก็ตอบ L4 นะตัว vertebra ตัว body ของ vertebra ของ L4ต่อไปผู้ชาย40ปีปวดท้องมากเฉียบพลันบริเวณลิ้นปี่ร้าวไปที่ไหล่ซ้ายเป็นแพนติกอัลเซอร์อยู่เดิมเอ็กซเรย์เจอฟรีแอร์ใต้โดมไดอะแฟรม
ขาถามว่าอาการปวดร้าวคือ deferred pain ในคนไข้คนนี้เกิดจากเนิร์ฟรูทที่มีจุดกำเนิดมาจากตัวรากประสาทอันไหนก็คือเนิร์ฟรูทไหนนะฮะอันนี้ก็จริงๆเคยพูดไปแล้วนะตอนในส่วนของ GI นะครับมี free air ใต้โดมดาฟแรมบอกถึงอะไรนะมี rupture ใช่ไหมของตัว hollow viscous organ ใน GI tract ใช่ไหมครับในที่นี้ประวัติที่เห็นมาก็ต้องคิดถึงเรื่องของ perforated peptic ulcer หรือ peptic ulcer perforationมีรูอยู่นะมีรูทะลุอยู่นะฮะก็มีลมรั่วออกมานะฮะอยู่บริเวณส่วนของต้าโดมดาฟแรมเป็นฟรีแอร์พวกนี้เวลาเคาะปรับเวลาตรวจร่างกายที่เคยบอกไปถ้าเจอฟรีแอร์ใต้โดมดาฟแรมข้างขวาเนี่ยเวลาเคาะตับเนี่ยเราจะพบว่าตับเนี่ยมีเสียงทึบน้อยลงเราเรียกว่ามี loss of liver downness ที่เคยบอกไปนะคนนี้ก็บอกว่ามีเรื่องของอาการปวดร้าวไปที่บริเวณส่วนของไหล่ซ้ายนะฮะแต่ว่าน่าจะมีการเอเวเตดดาฟแรมอยู่นะการเอเวเตดดาฟแรมคนนี้ก็น่าจะเป็นที่ข้างซ้ายไอ้ดาฟแรมก็ถูกซัพพลายโดยฟีนิกเนิร์ฟนั่นเองซึ่งฟีนิกเนิร์ฟก็มีออริจินมาจาก C3 หรือ C5 นะนะก็เป็นอันที่เราต้องรู้จักเป็นอันที่ออกบ่อยนะฮะฟีนิกเนิร์ฟก็มาเลี้ยงดาฟแรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรื่องของฟีนิกเนิร์ฟพาราไลซิสคนไข้ก็จะมีเรื่องของดาฟแรมติกพาราไลซิสตามมานะการหายใจต่างๆก็จะมีความผิดปกติไปมีเรื่องของ respiratory failure ตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีเรื่องของ phrenic nerve มีการ irritated diaphragm พวกนี้ก็จะมีการส่งสัญญาณไปตาม phrenic nerve แล้วก็ขึ้นไปตามที่บริเวณส่วนของ C3 หรือ C5 นี้ซึ่ง C3 หรือ C5 นี้ก็จะอยู่บริเวณแถวๆตรงตำแหน่งของไหล่ตรงนี้ได้ด้วย C4 แถวนี้นะที่ว่าไหล่ไป C4 C5 ทั้งด้านหน้าด้านหลังก็มีนะแถวๆไหล่ข้างซ้ายข้างขวาก็เหมือนกันนะ C4 C5 แถวๆนี้นะครับก็จะมีการปวดร้าวไปที่บริเวณนี้ได้ตัวเรื่องของแลนด์มาร์คของเดอร์มาโตมที่สำคัญก็มีพูดไปบ้างแล้วนะในเมื่อวานอันที่สำคัญอีกก็คือเรื่องของตัวส่วนของถ้าเป็นส่วนของตัว C4 ก็เป็นบริเวณโลคอล่าเชื้อคือแถวๆเสื้อคอกลมเวลาใส่เสื้อคอกลมตรงปกเสื้อนะแถวๆนั้นเป็น C4 นะครับ T4 ก็คือนิปเปิลก็เป็นอันที่สำคัญนะ T7 คือไซฟอยด์โปรเซสตรงลิ้นปี่แถวๆลิ้นปี่เป็น T7 T10 ก็คือสะดืออันนี้ก็สำคัญออกประจำนะบริเวณ T10 บริเวณรอบๆสะดือนี่ก็เป็นเขาก็บอกว่าเตือนเราว่าอย่าลืมว่ามันเป็นvisceral pain ใช่ป่ะในช่วงแรกของ acute appendicitis ด้วยเพราะ appendix มาจากไหนนะมาจากมิดกัดใช่ป่ะมิดกัดเวลามีการอักเสบปุ๊บอาการปวดท้องตอนแรกวิสเซอรัลเพนจะปวดที่ไหนมิดกันปวดที่รอบสะดือใช่ป่ะที่บอกไปในคนไข้จะมีอาการปวดที่บริเวณแถวๆรอบสะดือคือ G10 เดอร์มาโตมาทำนี้นะ L1 อันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานนะ L1 อยู่แถวๆขาหนีบนะฮะ L4 จะอยู่แถวๆตรงเข่าอะไรอย่างงี้นะที่เมื่อวานพูดไปนะครับแล้วก็จะมีพวก S2 ถึง S4 จะอยู่บริเวณรอบๆก้นนะ perianal area นะครับรอบๆก้น anal zoneที่เคยพูดไปตอน GI tract อีกอันหนึ่งคือเรื่องของตัว gallbladder ใช่ไหมครับ gallbladder ที่อยู่ฝั่งขวา gallbladder เวลามันการอักเสบก็คือพวก acute cholecystitis พวกนี้มันจะมีการ refer pain ไปปวดร้าวไปตามส่วนของ phrenic nerve ได้ไปปวดที่ไหนก็คือไปปวดที่บริเวณสะบักใช่ป่ะที่เราบอกกันไปแถวๆบริเวณ scapula region ข้างขวานะเป็นข้างขวานะไม่ปวดข้ามฝั่งนะเป็นข้างขวาเพราะมันเป็นกอบแบดเดิมอยู่ข้างขวานะแถวๆนั้นอันนี้คือเรื่องของตัว refer pain ซึ่งเราก็ควรต้องรู้จักตำแหน่งที่สำคัญสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องของโดมาโตมด้วยที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเวลาพูดถึงเรื่องของเลเวลต่างๆพวกนี้เราก็ต้องพอรู้แลนด์มาร์คคร่าวๆนะเวลาเดี๋ยวเราพูดต่อไปว่ามีชาตำแหน่งไหนจะได้พอรู้ว่าออกมันเป็นโลคอลไลซ์ตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับอย่างข้อนี้ก็ตอบ43ถึง45นะผู้ชาย25ปีปวดหลังปวดร้าวลงขาขวาด้านหลังตลอดแนวจากก้มยกของหนักตรวจนิ้วหัวแม่เท้าขวามีอาการชากระดกนิ้วไม่ขึ้นนะมีเรื่องของถามว่าประสิทธิภาพเกิดที่ลำบ้านเนิร์ฟรูทที่เท่าไหร่ที่เมื่อวานเกินไปนะครับเห็นประวัติอย่างนี้ปุ๊บเราต้องคิดถึงเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของ intervertebral discernation ใช่ป่ะ
มีประวัติก้มยกของนะแล้วก็มีอาการปวดร้าวลงขานะครับที่เมื่อวานบอกไปว่าพวกนี้คิดถึงเรื่องของ discernation หรือเวลาขึ้นคลินิกบางครั้งเราเรียกว่า herniated nucleus pulposus พอบอกไปแล้วว่าเวลาเฮอร์เนียตออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็น nucleus pulposus ที่มันออกมามากกว่าที่จะเป็นพวก annulus fibrosusใช่ไหมมันจะมี nucleus pulposus กับ annulus fibrosus ที่บอกไปเวลามันเฮอร์เนียตมันจะเป็น nucleus pulposus ที่เฮอร์เนียตออกมาซะมากกว่านะเบียดดันตัว annulus fibrosus ออกไปอันนี้คือ disc นะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง disc herniation เราจะหมายถึงเพียร์ทิสภาพที่ nucleus pulposus มากกว่านะครับตัว disc herniation ก็มักเกิดที่บริเวณ L ล่างๆหน่อยนะครับแถวๆ L3 L4 L5 ตรงนี้ก็จะเจอได้บ่อยนะครับเป็นจากการก้มยกของผิดท่ายกของหนักเกินนะแล้วไม่ยอมก้มปกติต้องค่อยๆนั่งลงแล้วก็ก้มยกของใช่ไหมฮะก้มนั่งลงอันนี้ยืนอยู่ยกของขึ้นมาเลยพวกนี้ก็ทำให้มีดีเทอร์เนชันได้นะเวลามีดีเทอร์เนชันอย่างที่เมื่อวานบอกไปว่ามันก็ไปกดพวกเนิร์ฟรูทต่างๆใช่ไหมครับทำให้มีเรื่องของอาการชามีเรื่องของการอ่อนแรงนะครับตามพยาธิสภาพที่ระดับต่างๆได้เมื่อวานก็โชว์ภาพนี้ให้ดูแล้วว่าหลายๆครั้งมันก็จะมีพูดถึงเรื่องของตัวบริเวณแถวๆ L4 L5 นี้อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมที่บอกไปโดยทั่วไปก็คือ L4 ก็บริเวณนิ้วหัวแม่เท้าทางด้านขาลงมาทางด้านล่างนี่นะด้านมีเดียลนะแล้วก็มีนิ้วหัวแม่เท้าส่วนหนึ่ง L5 เป็นนิ้วหัวแม่เท้าอีกส่วนหนึ่งนิ้วโป้งเท้าในส่วนหนึ่งนะฮะรวมไปถึงนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางส่วน S1 ก็เป็นตัวนิ้วก้อยแล้วก็ขึ้นไปทางด้านหลังเท้าด้านหลังขาคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าคนนี้กระดกใช่ไหมเขาบอกในโจทย์ว่ากระดกนิ้วหัวแม่เท้าไม่ได้ข้างขวานะฮะการกระดกนิ้วหัวแม่เท้าคือมีการ extend ตัว big toe ใช่ไหมฮะ extend big toe เราใช้กล้ามเนื้ออะไรอันนี้ก็ดูคล้ายๆเป็น muscular ส่วนหนึ่งด้วยนะก็จะมีเรื่องของการใช้ตัว extensor hallucis brevis นะครับซึ่ง extensor hallucis brevis ในที่นี้ก็จะมีเรื่องของการสูบซับพลายโดย deep peroneal nerveนะครับตัวนี้นะ extensor hallucis brevis ซึ่งจะมาควบคุมเรื่องของการ extend ตัว big toe นะการกระดกนิ้วหัวแม่เท้าขวานะฮะขวาซ้ายก็เหมือนกันนะฮะท่านี้ในโจทย์เป็นข้างขวานะครับโอเคนะตัว nerve ที่มาซัพพลายคือ deep peroneal nerve ที่เมื่อวานบอกไป deep peroneal ก็มาจาก common peroneal ใช่ป่ะมันจะมี superficial กับ deep peroneal nerve ตามมานะครับเป็น branch ของมันนะส่วนในเจ้าตัว extend toeที่เหลือเนี่ยเป็นพวก extensor digitorum brevis hallucis แปลว่านิ้วหัวแม่เท้านิ้วโป้งนิ้วโป้งเท้าอ่ะนะฮะตัวเรื่องของที่เมื่อกี้บอกไปก็คือแถวๆบริเวณ L4 L5 มันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแง่ของตัวที่มันช้าๆนะครับคีย์ข้อนี้ในการแยกก็คือต้องดูเรื่องของตัวกล้ามเนื้อตรงนี้ด้วยที่มันมีการอ่อนแรงไปก็เลยไม่สามารถกระดกนิ้วหัวแม่เท้าได้เราต้องมาดูว่าตัวส่วนของมันก็เป็นประเด็นเรื่องของตัว nerve root compression นะครับเพราะฉะนั้นตัวเรื่องของกระดกนิ้วหัวแม่เท้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ root ตัวส่วนของ L5 นะเป็นส่วนของ L5 ซะมากกว่านะครับจะมีเรื่องของตัว great toe คือ big toe นะคือนิ้วหัวแม่เท้าขวานะกระดกไม่ขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้ว disc ตัวนี้มันเป็น disc ที่อยู่ระหว่าง L4 กับ L5นะเป็นดิสที่ขั้นระหว่าง L4 กับ L5 แต่เวลามันกดเนิร์ฟรูทเนี่ยมันจะกดเนิร์ฟรูทของ L5 นะแล้วก็ทำให้มีเรื่องของตัว great toe หรือ big toe ที่เราเรียกกันเนี่ยนิ้วโป้งเท้าเนี่ยกระดกไม่ขึ้นได้นะครับแล้วก็มีอาการชาไปตามส่วนของบริเวณ L5 ตรงนี้ก็คือแถวบริเวณนิ้วโป้งส่วนหนึ่งแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของเท้าทางด้านหน้านี่นะเวลามี nerve root compression ของ spinal cord spinal nerve root เนี่ยมันจะมีอาการที่เราเรียกว่า radicular pain radicular pain คือปวดร้าวไปตามตัว nerve root ที่มันจะซัพพลายนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาการที่เรียกว่า sciatica sciatica คือ radicular pain นะที่มันปวดร้าวลงไปเราเรียกลักษณะเฉพาะว่า sciatica นะปวดร้าวพวกนี้จะปวดร้าวไปทางส่วนของด้าน lateral aspect ของขานะครับ sciatica ปวดร้าวลงไปถึงตำแหน่งที่มันไปซัพพลายครับ
างข้อนี้คือตอบตัว L5 นะผมถามว่าเป็นเนิร์ฟรูทที่เท่าไหร่คือพยาธิสภาพที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันน่าจะอยู่ระหว่าง L10 ตัวดิสของ L4 กับ L5 นะแต่ไปกดเนิร์ฟรูทตัว L5 พอกดเนิร์ฟรูท L5 ปุ๊บก็ทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาคือเรื่องของตัวไซติก้าใช่ไหมครับทางด้านหลังที่เราบอกมันไปแล้วก็มีเรื่องของอาการชาที่นิ้วหัวแม่เท้ากระดกนิ้วหัวแม่เท้าไม่ขึ้นนิ้วหัวแม่เท้านี้มีทั้ง L4 L5 ที่เมื่อกี้บอกไปใช่ป่ะกระดกไม่ขึ้นด้วยคิดถึง L5 ที่มีเรื่องของตัว common peroneal nerve ใช่ป่ะที่มาซัพพลายที่เราบอก extensor hallucis brevis โอเคนะไปทบทวนตรงนี้ดูนิดนึงครับต่อไปผู้ชาย55ปีเป็นมะเร็งปอดมะเร็งลุกลามไปที่ cervical lymph node superior cervical ganglion จะตรวจพบอาการหรืออาการแสดงใดต่อไปนี้นะอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วในตอนเรื่อง respiratory system นะครับมะเร็งปอดที่ลุกลามไปที่ส่วนของ cervical ganglion เรียกว่าอะไรนะพวกนี้เป็นส่วนของ pancreas tumor ใช่ป่ะที่อยู่บริเวณ superior sulcus ของปอดหรือเรียกว่า superior sulcus tumor ใช่ไหมหรือ pancreas tumorอันนี้ก็ออกอยู่เรื่อยๆนะ pancreas tumor เคยเน้นไปแล้วนะว่ามันจะมีลักษณะสำคัญคือไปทำลายริบใช่ไหมริบ1ริบ2ถูกทำลายไปมีผลในการ affect กับตัวเรื่องของ cervical sympathetic plexus หรือ sympathetic ganglion ที่บริเวณคอนะมีเรื่องของมีการไปกดเบียดพวก brachial plexus ได้ทำให้เกิดมีอาการปวดร้าวไปที่แขนอะไรเงี้ยตามตัวส่วนของเบเคเพ็กซัสตรงนั้นได้นะครับมีอาการอ่อนแรงได้ด้วยนะครับถ้าไปกดเบียดตำแหน่งต่างๆของเนิร์ฟที่เป็นส่วนของเบเคเพ็กซัสตรงรูทมันนะสิ่งที่สำคัญอันนึงที่เราต้องรู้จักในข้อนี้คือตัวส่วนของก้อนมะเร็งตรงนี้มันสามารถที่ไปกดเบียดเรื่องของเซอร์วิคอลซิมไพติกเพ็กซัสและทำให้เกิดมีเรื่องของฮอร์เนอร์ซินโดรมตามมาได้ที่เคยบอกไปนะเป็นตัวเด่นของโรคนี้ฮอร์เนอร์ซินโดรมที่เกิดขึ้นก็มีเล็กแห้งใช่ป่ะที่บอกไปนะฮะเล็กก็คือลูมาตาเล็กใช่ไหมมีไมโอซิสแห้งก็คือเหงื่อไม่ออกทางด้านนั้นเป็นแอนไฮโดซิสตกก็คือหนังตาตกมีโซโทซิสนะครับทั้งหมดเป็นอิสิลาเทอรัลลีชั่นหมดด้านเดียวลีชั่นหมดนะอันนี้เป็นอันที่เด่นของฮอร์เนอร์ซินโดรมที่เคยบอกไปบางทีบางเล่มจะเขียนมีเอ็นด้วยเอ็นนอฟทามอสด้วยแต่ไม่ค่อยเจอนะเราเจอแต่เล็กแห้งตกเป็นส่วนใหญ่นะสามอันนี้นะเป็นด้านเดียวลีชั่นนะอิสิลาเทอรัลลีชั่นนะครับเวลาพูดถึงฮอร์เนอร์ซินโดรมอันนี้ก็ออกประจำเลยนะเวลาพูดถึงฮอร์เนอร์ซินโดรมต้องคิดถึงพวกลีชั่นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไปกดเบียดพวกซิมพาติกทรังซิมพาติกเพ็กซัสอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีเรื่องของพวกแพนโคสทูเมอร์นะมีเรื่องของโรคต่างๆเช่นมีพวกบาวเซกวาดเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับที่มีทำให้เกิดฮอร์เนอร์ซินโดรมได้ฮอร์เนอร์ซินโดรมพวกนี้จะคิดถึงลีชั่นที่เกิดขึ้นเหนือต่อตำแหน่งของที1ถ้าต่ำกว่าที1ลงไปจะไม่เจอฮอร์เนอร์ซินโดรมละนะครับอยู่แถวบริเวณที1ลีชั่นนั้นอยู่เหนือที1ตั้งแต่ในส่วนของตัวเบนสเตมลงมาได้เลยนะลงมาเรื่อยๆจนถึงถึงบริเวณที1นะครับตัวฮอร์เนอร์ซินโดรมเองเนี่ยมันตัวตั้งต้นของมันเนี่ยตัวส่วนของซิมไพติกไฟเบอร์เนี่ยมันมาจากไฮโปทาลามัสนะที่ส่งซิมพาติกไฟเบอร์ลงมาตามทางเรื่อยๆอะลองพาสเวย์ของมันมาเรื่อยๆลงมาตามทางมันนะทั้งผ่านเบนสเตมผ่านนู่นผ่านนี่ลงมาลงมาถึงสเปนอลคอร์ดถึงระบบทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นลีชั่นที่อยู่ต่ำกว่าทีหนึ่งไปจะไม่เจอฮอร์เนอร์ซินโดรมนะอันที่สำคัญมากๆที่ออกบ่อยๆก็คืออันนี้แหละตัวแพนโคสทูเมอร์นะครับที่เราเจออยู่บ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวจะมีโรคอื่นอีกในสเปนอลคอร์ดเดี๋ยวพูดต่อไปพวกนี้ก็จะมีตัวซิมไพติกเพกตัวซิมไพติกเนิร์ฟในที่นี้เองเนี่ยก็จะไปควบคุมหลายๆอย่างใช่ไหมครับเช่นควบคุมเรื่องของต่อมเหงื่อนะควบคุมต่อมเหงื่อก็ทำให้เหงื่อไม่ออกเหงื่อไม่หลั่งด้านเดียวกับลีชั่นควบคุมเรื่องของตัวผิวๆในการคอนสตริกในการไดเลทพวกนี้ก็สามารถไม่ผิวๆก็ไม่สามารถไดเลทได้ก็คือจะคอนสตริกอยู่ตลอดนะครับเพราะตัวซิมไพติกเนิร์ฟมันถูกเจ๊งไปคือถูกกดไปมีเรื่องของตัวหนังตาใช่ไหมครับหนังตาตกนะก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเวลาเราเจอเรื่องของหนังตาตกเนี่ยตัวโทซิสเนี่ยต้องคิดถึงลีชั่นอยู่2 อย่างหลักๆก็คืออันนึงเป็นฮอร์เนอร์ซินโดรมอีกอันนึงคิดถึงเรื่องของตัว
เคนเนอร์สารพาวซี่นะเดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่องตานะครับในถ้าเกิดพูดถึงฮอร์เนอร์ซินโดรมมันจะมีหนังตาตกและมีอย่างอื่นร่วมด้วยตามมาถ้าเห็นหนังตาตกอย่างเดียวคงไม่ใช่ฮอร์เนอร์ซินโดรมนะวิธีการสังเกตก็ได้ดูว่าถ้าเป็นฮอร์เนอร์ซินโดรมน่าจะมีหนังตาตกน่าจะต้องมีเรื่องของตัวแอนไฮโดซิสร่วมด้วยเขาน่าจะบอกมาด้วยแล้วก็มีเรื่องของไมโอซิสร่วมด้วยถ้าเป็นพวกเคเนอร์สารพาวซี่หนังตาตกได้จริงแต่มักจะไม่ใช่มีไมโอซิสมันน่าจะเป็นไมโดเอซิสเพราะเคเนอร์สารมันควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการหดของตัวพิวพิลส์นะครับถ้าเคเนอร์สารเจ๊งพิวพิลน่าจะขยายไม่น่าจะหดนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องพยายามดูอื่นประกอบกันด้วยไม่ใช่ว่าเห็นโทซิสปุ๊บคอเนอร์ซินโดรมทันทีไม่ใช่ต้องดูบริบทแวดล้อมประกอบกันด้วยนะโดยทั่วไปคือได้เห็นโทซิสต้องดูไมโอซิสต่อไปมีไหมถ้ามีก็คอเนอร์ซินโดรมน่าจะคิดถึงมากกว่าแต่ถ้าเป็นโทซิสร่วมกับไมโดเอซิสรูมาตาขยายต้องไปคิดถึงพวกกลุ่มของเคเนอร์สามพาวซีซะมากกว่านะส่วนแอนไฮโดซิสที่มันชัดเจนอยู่แล้วถ้ามีก็คอเนอร์ซินโดรมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คิดถึงเรื่องของหนังตาตกนะน่าจะมีหนังตาตกเกิดขึ้นในส่วนของข้างที่เป็นมะเร็งปอดนั้นอยู่นะครับข้างเดเวลลิชันมีโทซิสที่เป็นอิสิลาทารอลโทซิสนะม่านตาต้องเป็นไงครับม่านตาต้องหดเล็กนะถัดไปผู้ชายอายุ50ปีกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมา1ปีนะฮะเป็น progressive weakness ของ hand muscle นะครับตรวจร่างกายพบ atrophy ของ intrinsic muscle ของ hand นะครับแล้วก็มี reflex ของ bicep patella ankle เพิ่มขึ้นทั้งสองข้างโรคนี้ออกประจำเลยเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยเป็นโรคที่อธิบายเรื่องของ neuro anatomy ได้ดีนะแล้วโรคทั้งหมดนี้ก็เป็นพวกกลุ่มของโรค spinal cord disorder ผมก็ใช้ข้อนี้ในการอธิบายเรื่อง spinal cord disorder ไปเลยนะแต่ละคอร์ดิสออเดอร์ก็ออกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่จะออกโรคอยู่แค่นี้วนเวียนไปอยู่ไม่กี่โรคเนี่ยนะฮะจริงๆโรคแต่ละคอร์ดมันเยอะนะแต่โรคที่เด่นๆจริงอยู่สักประมาณ 5-6 โรคที่สำคัญนะครับเราก็มาดูกันก่อนที่จะพูดถึงแต่ละคอร์ดิสออเดอร์ต้องมารีวิวนิดนึงก่อนว่ามันจะมีเรื่องของสายที่บอกถึงมอเตอร์นิวรอนทั้ง upper motor neuron lesion lower motor neuron lesion เราคงรู้จักกันอยู่แล้วนะ upper motor neuron lesion มีสายอะไรบ้างที่จะบอกพวกนี้มันก็ใช้ตารางอย่างเงี้ยในการแยกนะครับแน่นอน weakness มันเจอแน่ทั้ง upper motor neuron lesion แยกไม่ได้ weakness ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น upper หรือ motor คือใช้เป็นตัวประกอบเฉยๆไม่สามารถใช้เป็นตัว differentiate แยกออกมาได้ atrophy เป็นตัวนึงที่ใช้แยกถ้าเห็น atrophy ของ muscle เราคิดถึง lower motor neuron lesion atrophy คือมันฝ่อรีบลงนะครับคิดถึง lower motor neuron lesion มีเรื่องของตัว fasciculationก็คือมีมัสเซลสั่นหดเป็นพิ้วๆหดตัวเป็นริ้วๆเลยอย่างเงี้ยนะมัสเซลฟาสซิคูลเลชันคิดถึง lower motor neuron lesion นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นในแง่ของพวกมัสเซลอะโทฟี่ในแง่ของมัสเซลฟาสซิคูลเลชันขอให้คิดถึงไปทาง lower motor neuron lesion มากกว่านะพวกเกี่ยวกับมัสเซลนะเพราะอยู่ใกล้ๆตัวมัสเซลแล้วน่าจะเป็น lower motor neuron ละนะครับถ้าเป็น reflex ในแง่ของ reflex ถ้าเป็น upper motor neuron lesion reflex จะเป็นhyperreflexia แต่ถ้า lower motor neuron lesion reflex จะเป็น hyporeflexia หรือ areflexia นะคือ reflex ไม่เคาะไม่ขึ้นเลยหรือเคาะขึ้นแบบเบาๆนิดเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้เป็น areflexia มามากกว่า reflex ปกติคือ2บวกใช่ไหมที่เรารู้จักกันนะครับ1บวกบางคนก็ปกติได้นะแต่ถ้า areflexia เนี่ยน่าจะผิดปกติละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบก็จะให้มาถ้าเป็นรีเฟกที่ในแง่ของ lower motor neuron เนี่ยเขาจะให้เป็นอารีเฟกเซียมานะครับเพื่อให้ชัดๆไปเลยว่ามันเป็นลักษณะของ lower motor neuron จริงๆพอไอรีเฟกหนึ่งบวกสามบวกบางคนก็เจอได้ในบางคนสามบวกอาจจะเป็นปกติก็ได้นะในบางคนนะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับคือมันต้องดูแบบรายบริบทประกอบร่วมด้วยคงไม่ได้ดูอย่างเดียวเรื่องของ muscle tone ก็ต้องดูโทนกล้ามเนื้อนะครับถ้าเป็น lower motor neuron กล้ามเนื้อก็จะเป็นลักษณะของ facet paralysis กล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงปวกเปียกนะแต่ถ้าเป็น upper motor neuron lesion จะเป็นแบบ spastic paralysis คือ paralyze เหมือนกันนะ weakness paralyze เหมือนกันแต่กล้ามเนื้อเกร็งเป็น spastic paralysis ตัว pathway ต่างๆผมขอสกิปไปนะเพราะมันจะอธิบายยาวเยอะแยะไปหมด
นะไปดูทบทวนเองถ้าอยากรื้อฟื้นนะอันนี้คือเป็นลักษณะของการเอาไปใช้นะครับเราก็จะต้องใช้พวกนี้ในการดูบาบินสกี้ทรายเป็นตัวเด่นบาบินสกี้ทรายเป็นการบอกถึงลองแท็กทรายบอกถึงดีชั่นที่เกิดขึ้นผ่านทางตัวลาเทอรัลคอร์ติโคสไปนอลแทร็กเป็นหลักบาบินสกี้ทรายก็จะบอกถึงโลว์อัปเปอร์มอเตอร์นิวรอนลีชั่นเดี๋ยวมีรูปให้ดูถัดไปบาบินสกี้รู้จักอยู่แล้วนะระวังนิดนึงว่าบาบินสกี้ทรายเนี่ยมันเจอเป็น normal ได้ในเด็กอายุ1ขวบแรกมีเคยออกด้วยนะว่าเด็ก1ขวบแรกจะเจอดีเฟกต์ตัวไหนได้จะเจอทรายตัวไหนได้นะครับบาบินสกี้ทรายนี่คือแพนต้ารีเฟกต์นั่นเองนะแพนต้าเรสปอนส์แพนต้ารีเฟกต์นะครับเมื่อกี้พูดเรื่องสปาร์ติกแฟกซิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับสปาร์ติกแฟกซิตก็บอกถึงมัสเซิลโทนนั่นเองไม่ต้องไปจำแยกออกมามันคือมัสเซิลโทนที่เราบอกกันไปนะครับอันนี้คือเรื่องของตัวอันที่บอกถึง upper lower motor neuron lesion ซึ่งต้องจำได้แล้วต้องใช้แน่นอนทั้งตอนสอบทั้งตอนขึ้นคลินิกต้องรู้จักหลักๆจะมีอยู่ 5-6 อย่างเองแค่บาบินสกี้เนี่ยแหละจบละนะงั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวเกี่ยวกับมาทาง muscle หน่อยนะฮะเช่น muscle trophy muscle fasciculation facet paralysis จะคิดถึง lower motor neuron lesion ที่บอกไปนะต่อไปเรื่องของ spinal cord เราคงเรียนมาเยอะแยะว่ามันมีแทร็กนู้นแทร็กนี้เกือบ20แทร็กทั้งขึ้นลงเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆแทร็กที่สำคัญที่ใช้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยมีอยู่3แทร็กแล้วก็บวกอีก1แทร็กที่ใช้บ้างเป็นบางครั้งนะฮะตัว3แทร็กก็อยู่แล้วอยู่ใน first aid อยู่แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกัน3แทร็กที่ใช้แทร็กแรกที่สำคัญสุดก็คือเรื่องของ lateral cortical spinal trackนะครับตัวคอร์ติโคสไปต้องผ่านจริงๆไม่ทั้งลาเทอรัลและไม่แอนทีเรียชื่อบอกอยู่แล้วว่าคอร์ติโคว่ามาจากคอร์เทกซ์สไปนอลคือในสไปนอลคอร์ดแปลว่าเป็นเดสเซนดิ้งพาร์ทเวย์ลงมานะสั่งการจากข้างบนลงมานะครับเดสเซนดิ้งพาร์ทเวย์นี้มีเป็นตัวที่สำคัญมากในการควบคุมเรื่องของวอลาทิลิตี้มูฟเมนต์การควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหวของแขนขาต่างๆนะครับเป็นตัวสำคัญมากต้องรู้จักตัวเด่นนะเป็นเดสเซนดิ้งพาร์ทเวย์ควบคุมแขนขาเคลื่อนไหวด้านไหนด้านตรงข้ามคอนทราและทะลอลิมแขนขาด้านตรงข้ามนะครับแปลว่าถ้าอ่อนแรงข้างไหนก็เพียร์ทิสภาพน่าจะอยู่ที่คอร์ติโคสไปนอลแทร็กอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านบนในสมองนะด้านบนอีกฝั่งหนึ่งนะครับบางครั้งเราเรียกคอร์ติโคสไปนอลแทร็กเนี่ยว่าพีระมิดอลแทร็กนะเรียกได้เหมือนกันมีทั้งแลทะลอลตรงนี้มีทั้งแอนทีเรียตรงนี้แอนทีเรียนี่สำคัญน้อยประมาณสัก 5-10% น้อยๆไม่ค่อยเด่นเวลาเราพูดถึงคำว่าคอร์ติโคสไปนอลแทร็กเรามักจะหมายถึงลาเทอรัลคอร์ติโคสไปนอลแทร็กมากกว่านะตำแหน่งที่มันจะเป็นเรื่องของการรับตัวส่วนของที่มันจะควบคุมลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็น CTLS ตามเนี้ยนะโทโปกราฟิกเป็น CTLS นะฮะส่วนของคอร์ติโคสไปนอลแทร็กเองเนี่ยตัวสำคัญก็คือต้องรู้จักว่ามันมี first order neuron ตรงไหนSynapse ที่ไหน Second Order อยู่ตรงไหนมี Third Neuron ไหมอะไรเงี้ยนะฮะ First Order Neuron ของมันก็คืออยู่ที่ส่วนของข้างบนนะในส่วนของ Cortex ก็คือ Primary Sensor ตัว Primary Motor Cortex ในสมองนั่นเองนะครับเราเรียกตรงนี้เป็น Upper Motor Neuron ชัดเจนนี่เขาเขียนสรุปได้ดีอยู่แล้วก็ดูตามนี้ไปได้นะครับ Descend ลงมาก็จากข้างบนนะตัว Primary Motor Cortex Descend ลงมาด้านเดียวกันก่อนนะลงมาด้านเดียวกันก่อนอิฟสีและทะลอลงมาก่อนลงมาด้านเดียวกันก่อนลงมาตามตำแหน่งต่างๆนะลงมาที่บริเวณส่วนของตำแหน่งของมันจะผ่านตัวตำแหน่งที่เราเรียกว่าอินเทอร์นอลแคปซูลนะลงมาที่มิดเบรนมาพรมาเมดัลล่าพอถึงบริเวณคอร์ดอลพาร์ทเมดัลล่าปุ๊บคือถึงบริเวณตรงไปปลายเมดัลล่าปุ๊บมันจะมีเรื่องของพีระมิดอลดีคาสเซชันเป็นคีย์สำคัญของอันนี้นะพอมีพีระมิดอลดีคาสเซชันปุ๊บแปลว่าประมาณ 90% ของมันเนี่ยจะถูกครอสไปอีกฝั่งหนึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกประมาณ 5-10% จะอยู่ฝั่งเดิมไอ้ตัวที่ครอสไปอีกฝั่งหนึ่งสำคัญกว่าเราเรียกว่า lateral cortical spinal tract ที่เราบอกกันนั่นเองไอ้อยู่ฝั่งเดิมเนี่ยคือเราเรียกว่า ventral หรือ anterior cortical spinal tract ซึ่งไม่ค่อยเด่นไม่ได้เน้นนะงั้นตัวที่เน้นก็คือตัวที่มันลงมาปุ๊บครอสไปฝั่งตรงข้ามครอสที่ไหนบริเวณส่วนปลายของเมดัลล่าส่วนล่างๆนะคอร์ดอลพาร์ทเมดัลล่านะฮะเราเรียกว่ามีพีระมิดอลดีคาสเซชันนะเป็นตัวเด่น
พราะฉะนั้นคีย์เด่นของมันคือเริ่มต้นที่เซลล์บอดี้ของ primary motor cortex ลงมาด้านเดียวกันก่อนนึกภาพมีไว้ลงมาด้านเดียวกันก่อนเวลาลงมาผ่าน internal capsule ด้วยมีความสำคัญเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับนะลงมาเสร็จปุ๊บมา decussation ที่เรื่องของตัวขอดอนเมดัลล่าที่บอกไปนะฮะแล้วก็เดสเซตลงมาฝั่งตรงข้ามลงมาปลื้ดมาฝั่งตรงข้ามอันนี้คือส่วนของ first order neuron ของมันมาซีแนปที่ไหนมาซีแนปที่บริเวณส่วนของ anterior horn cell นะที่ spinal cord นะครับตัว second order neuron ของมันก็คือ lower motor neuron ก็คือที่ส่วนของบริเวณ spinal cordนะครับแล้วก็ไปซีแนปที่บริเวณส่วนของตัว neuromuscular junction นะนี่จะไปควบคุมเรื่องของการเคลื่อนไหว voluntary movement ของแขนขาที่บอกไปนะเป็นอันที่สำคัญที่สุดเลยต้องรู้จักเป็นตัวหลักนะอันนี้คือ lateral corticospinal tract ซึ่งถือเป็น pyramidal tract นะเป็นกลุ่มนี้นะครับโอเคนะถ้าในภาพนี้ก็อยู่แถวๆบริเวณส่วนของ lateral corticospinal tractอยู่กับทางนี้มันจะเรียงมาใช่ไหม CTLS ที่บอกกันนะ cervical thoracic lumbar sacral เรียงมาโอเคนะมันจะมีเรื่องของ extra pyramidal tract ด้วย4 tract นี้ซึ่งไม่ได้เน้นเลยเพราะว่าใช้น้อยคือใช้บ้างนิดหน่อยถ้าอยากรู้ไปอ่านเองแล้วกันนะผมขอสกิปไปไม่ได้เน้นข้อสอบไม่เคยออกนะแค่ชื่อยังดูประหลาดๆเด้อดูยากคือไม่ค่อยได้เจอนะเป็นอันที่มันใช้น้อยนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มของตัวที่เป็น descending pathway เหมือนกันจากข้างบนลงมาเหมือนกันแต่ใช้น้อยอันนี้ใช้เยอะกว่าคือ pyramidal tract ที่สำคัญนะที่บอกไปละนะครับอีกอันนึงก็คือส่วนของที่เป็นอื่นๆก็จะเป็นพวกกลุ่มของ spinothalamic tract แล้วก็ dorsal column พวกนี้จะเป็นฝั่งของตัว ascending pathwayรับจากตัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนขึ้นที่สมองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็น descending pathway จากสมองสั่งการลงมาจะเป็นฝั่งของพวกมอเตอร์เป็นหลักที่เมื่อกี้บอกไปนะครับถ้าเป็นฝั่งของตัวข้างล่างรับขึ้นไปเนี่ยจะเป็นฝั่งของตัว sensory รับขึ้นไปประมวลผลในสมองนะเป็น ascending pathway นะครับก็จะเป็นฝั่งแถวๆนี้ซึ่งฝั่งแถวๆนี้ก็จะมีอยู่หลักๆอยู่3 system นะครับอันที่สำคัญอันแรกคือเรื่องของเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้เมื่อกี้โอเคนะเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีส่วนที่มาทางด้านนี้นิดหน่อยประมาณสัก 5-10% ตัว anterior หรือ ventral นี่นะอันถัดไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องของตัว anterolateral system ข้อมาทางด้านหน้าของ spinal cord นะครับก็จะเป็นกลุ่มของ spinal thalamic tractspinal thalamic tract ก็จะมีเหมือนกันมีทั้ง lateral กับ anterior อันที่สำคัญกว่าคือตัว lateral ตัว lateral นะก็เหมือนเดิม topographic ก็เป็น CTLS เหมือนเดิมนะไล่จากข้างในออกข้างนอกนะ CTLS เหมือนเดิมนะครับเป็นส่วนของ anterolateral system ข้อมาทางด้านหน้านี้แต่อยู่ด้านข้างๆหน่อยไม่ใช่ตัว ventral ตรงนี้นะเป็นอยู่ทางด้านส่วนของ lateral part ตรงนี้นะครับอันนี้คือ lateral spinal thalamic tractบางครั้งเราเรียกแค่ spinal thalamic tract เฉยๆก็หมายถึงตัวนี้เป็นหลักนะ lateral นะ spinal thalamic tract นะครับพวกนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นฝั่งของขาขึ้นขาขึ้นก็คือเอา sensation ขึ้นไปข้างบนไปประมวลผลนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า spinal thalamic tract แปลว่าเอาขึ้นไปที่ thalamus ไปประมวลผล thalamus ก็เป็นศูนย์รับรู้ศูนย์ประมวลผลเรื่องของตัว sensation ต่างๆทั้งหมดนะครับยกเว้นเรื่องของ olfactionสไปโนทาลามิกแทร็กก็จะมีเรื่องของลาเทอรัลที่บอกไปนะครับเป็นหลักเป็นพวกเพนเทนนะเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของตัวอุณหภูมิรับรู้เรื่องอุณหภูมิต่างๆนะครับแอนทีเรียจะมีส่วนน้อยๆประมาณ 5-10% เหมือนกันแอนทีเรียน้อยๆเป็นพวกครอสทัชสัมผัสแบบรุนแรงหน่อยชัดเจนหน่อยไม่ใช่ไฟล์ทัชแบบบีบจับอะไรเงี้ยสัมผัสชัดเจนเป็นครอสทัชเพรสเชอร์นะพวกนี้เป็นแอนทีเรียสไปโนทาลามิกแทร็กอันนี้ผ่านๆตาตัวเน้นคือ lateral ที่เป็น pain temp นะครับตัวส่วนของ first order neuron ของมันก็จะอยู่ที่ sensory nerve ending นะที่ส่งความรู้สึกเข้ามานะครับ enter เข้ามาใน spinal cord นะนี่คือเป็น first order neuron นะครับ synapse อันแรกคือ synapse ในส่วนของตัว gray matter ใน spinal cord
ะครับด้านเดียวกันส่งเข้ามา spinothalamic tract ส่งเข้ามาปุ๊บก็มาซีแนปที่บริเวณ gray matter ด้านเดียวกันนะครับ second order neuron มันก็คือมีการ decussate ต่อนะ decussate ที่บริเวณส่วนของ anterior white commissure เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ decussate ตั้งแต่ข้างล่างเลยนะเป็นคีย์เด่นเลยนะดีคาเซตในหนังล่างนี่เลยคือรับจากฝั่งนี้เข้ามาเห็นปะรับฝั่งนี้เข้ามาใช่ไหมสไปโนทาลามิกใช่รับฝั่งนี้เข้ามาปุ๊บดีคาเซตตั้งแต่ตัวส่วนระดับเดียวกันเลยคือตัวอาร์ทิเลวไวท์คอมมิชเชอร์นะก็เป็นส่วนของเซคันด์ออเดอร์นิวรอนดีคาเซตเสร็จปุ๊บก็แอสเซนขึ้นไปฝั่งตรงข้ามขึ้นไปฝั่งที่มันด้านที่มันดีคาเซตไปเรียบร้อยแล้วรับมาเข้าฝั่งฝั่งนี้ปุ๊บลงไปทางฝั่งนี้แล้วขึ้นไปทางฝั่งนี้นะอันนี้ก็คือส่วนของเซคันด์ออเดอร์นิวรอนนะครับดีคาเซตขึ้นไปไปที่ไหนสินะที่ไหนที่ทาลามัสทาลามัสก็มีหลายนิวเคลียสหลายโซนนะครับทาลามัสที่มันขึ้นไปคือ VPL Ventral Postlateral นะที่ทาลามัสนะฮะประมวลผลที่ไหนต่อไปก็ขึ้นไปที่ Sensory Cortex แล้วแล้วก็ Primary Somatosensory Cortex นะเนี่ยก็จะมีพวกนี้จะมีหลายทอดหน่อยนะแต่มีความสำคัญในแง่ของเพนเทมที่บอกไปเป็นตัวเด่นในการนำความรู้สึกเรื่องของเพนเทมขึ้นไปประมวลผลข้างบนนะครับงั้นตัวนี้ก็ต้องนึกภาพอันนี้ให้ออกนะมันจะมีโนซิเซปเตอร์โนซิแปลว่าอะไรนะโนซิเซปเตอร์คือเพนรีเซปเตอร์นั่นเองนะครับเทอร์โมรีเซปเตอร์รู้จักอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็นำความรู้สึกเข้าไปเข้าไปทางสเปนทัลคอร์ดมีตรงเกรย์แมทเทอร์มันจะมีส่วนของซีแนปส์อยู่อันแรกนะครับซีแนปส์เสร็จปุ๊บมีการคอสส่วนของดีคัสเซชใช่ไหมหรือครอสมิดไลน์ผ่านมาทำตัวส่วนของแอนเทเรียไวท์คอมมิชเชอร์แล้วไปฝั่งตรงข้างแล้วขึ้นไปข้างบนขึ้นไปทางเดียวกันละอันนี้นะหันมาอันนี้คือเรื่องของตัวลาเทอรัลสไปโนทาลามิกแทร็กนะครับขึ้นไปถึงบริเวณ primary somatosensory cortex ที่บอกไปเป็น third order neuron นะก็นึกภาพนี้ตามไปนะนี่คือเรื่องของตัวที่ thalamus แล้วก็ที่บริเวณ somatosensory cortex ตรงนี้นะเป็นตำแหน่งของบริเวณส่วนของประมวลผลนะสัญญาที่มาจากตัว lateral spinothalamic tract นะครับคืออันนี้สำคัญมากพวกนี้คือ3อันนี้นะสำคัญมากๆต้องรู้จักเป็นอันเด่นมากนะแล้วเขาก็เขียนสรุปไปได้ดีอยู่แล้วนะงั้นก็ดูตามนี้ไปได้นะครับแล้วดูภาพประกอบไปด้วยจะได้นึกภาพได้ภาพนี้ก็หาได้จากอินเทอร์เน็ตเสิร์ชเอามีเยอะแยะแอตลาสต่างๆก็มีเปิดดูพยายามแพทเทิร์นและคอนดิชันไปด้วยมันจะจำได้คือถ้าเขียนตัวหนังสือเดียวมันจำไม่ได้หรอกใช่ป่ะดูภาพนี้ประกอบไปด้วยสำคัญคือต้องระวังว่ามันดีคาเซตตั้งแต่ระดับเดียวกันเลยเข้ามาตรงไหนก็ดีคาเซตตรงนั้นนะครับที่ anterior white commissure นะโอเคนะต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ anterolateral system ไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ dorsal column หรือบางครั้งเราเรียกว่า posterior column นะครับพวกนี้คือ medial lemniscus นั่นเองนะครับชื่อมันคือ medial lemniscus pathway medial lemniscus pathway ก็จะมี2อัน2ตำแหน่งคือ fasciculus gracilisกับ fasciculus cuneatus fasciculus gracilis จะรับส่วนล่างส่วน lower ของ body นะครับ fasciculus cuneatus จะเป็นส่วนบนของร่างกายนะครับโอเคนะก็พวกนี้ก็จะมีเรื่องของ CTLS เหมือนกัน topographic นะแต่อันนี้มันจะเรียงในแง่ของคนละอันเลยละอันนี้จะเรียงจากตัวนี้ลงมาเป็นจากตัวส่วนของ lateral มาเข้า central ตรงนี้ถ้าเข้า medialเป็น CTLS ไอตัวเมื่อกี้มันเรียงจากตัว medial ออกไปใช่ป่ะ CTLS ใช่ป่ะอันนี้เป็น lateral เข้ามาใน medial CTLS นะขึ้นไปส่งขึ้นไปข้างบนไปประมวลผลเหมือนกันนะครับอันนี้คือ medial lemniscus pathway medial lemniscus pathway ก็จะเป็นรับอะไรบ้างขึ้นไปก็จะเป็นพวกอื่นๆเป็น sensation อื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของ pain temp เพราะ pain temp เป็นหน้าที่ของตัวเมื่อกี้ไปละ spinothalamic trackนะดอร์ซัลคอลัมน์หรือโพสเทียร์คอลัมน์หรือเมเดียลเลนิสคัสพาร์ทเวย์ก็จะเป็นพวกกลุ่มของเพรสเชอร์นะมีเรื่องของไวเบชั่นมีเรื่องของโพรพริโอเซปชั่นเป็นตัวเด่น
อาจจะมีไฟทัชด้วยบวกลบแล้วแต่นะครับตัวหลักจะเป็นพวก pressure vibration proprioception เป็นหลักนะครับไฟทัชนี่ก็มีบ้างในบางสื่อบางเล่มจะเขียนบางเล่มก็ไม่เขียนแล้วแต่นะครับแต่มีอยู่ด้วยนะบวกลบไปนะครับตัวถ้าเป็นกอสทัชจะเป็นตัวเมื่อกี้นะไอตัว spinal thalamic tract นะแต่ไม่ค่อยเด่นมากที่บอกไปแล้วนะครับพวกนี้รับขึ้นไปก็จะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ pentem นะสรุปนะครับมีเรื่องของขึ้นไปที่ไหนบ้าง first order neuron มันก็คือรับมา sensory nerve ending รับเข้ามาในส่วนของตัว spinal cord นะครับ first order neuron รับเข้ามาเข้าที่บริเวณส่วนของตัว dorsal column เข้ามาใน spinal cord ใช่ไหม ascend ขึ้นไปด้านเดียวกันใน dorsal column ขึ้นไปปื๊ด dorsal column ด้านเดียวกันนะ decussate ที่ไหนก็ไปส่วนของ decussate ที่บริเวณตัวเมดัลล่าในพวกนี้จะมีเรื่องของ decussation เหมือนกันที่เมดัลล่า decussate เสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปที่บริเวณฝั่งตรงข้ามทางดอซอลคอลัมน์นะฝั่งตรงข้ามขึ้นไปแล้วขึ้นไปที่ส่วนของตัวทาลามัสเหมือนกันโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์เหมือนกันเหมือนตัวเมื่อกี้เลยข้างบนขาเดียวกันเลยแต่ข้างล่างไม่เหมือนกันข้างล่างคือตัวนี้เข้ามาเป็นว่าคอร์เสร็จปุ๊บขึ้นไปก่อนไม่ decussateนะขึ้นไปก่อนขึ้นไปตามพาสเวย์ของมันนะคือมีเดียลเลมิสกัสพาสเวย์เนี่ยนะหรือดอซอลคอลัมน์ตรงนี้นะขึ้นไปทางพาสเวย์ของมันก่อนแล้วค่อยไปดีคาเซตที่เมดัลลาที่เราบอกนะครับเป็นตัวเด่นที่ต้องแยกกันนะเป็นภาพที่ต้องจำได้แล้วต้องแยกกันระหว่างตัวสไปโนทาลามิกทรักกับตัวมีเดียลเลมิสกัสพาสเวย์จะเห็นว่ามันดีคาเซตคนละตำแหน่งกันนะทันไหมขึ้นไปแล้วจากนั้นก็ดีคาเซตพวกก็ขึ้นไปตามตัวเลมิสคาสพาสมีเดียลเลมิสคาสพาสเวย์ของมันแล้วขึ้นไปที่ทาลามัสแล้วก็ไพรมารีโซมาโตเซนซิตี้คอร์เทกซ์เหมือนกันข้างบนนี่เหมือนกันแต่ข้างล่างไม่เหมือนกันตรงดีคาเซตนี้แล้วก็รับตัวมอเตอร์ไอ้รับตัวเซนซอรี่คนละอันกันคนละส่วนของคนละส่วนกันนะครับเขียนนะตัวข้างหลังนี่เหมือนกันหมดนะโอเคเนาะก็เป็นอันที่สำคัญนะต้องรู้จักครับทาลามัสที่เมื่อกี้บอกไปก็เป็นศูนย์รวมในการประมวลผลเรื่องของตัวเซนเซชันต่างๆที่รับขึ้นมาจากทั้งตัวสไปโนทาลามิกแทรคทั้งดอร์ซอลคอลัมน์ขึ้นมาก็รับไว้นะครับตัวที่จะเห็นว่าไม่ได้รับก็คือเรื่องออฟแฟคชั่นไม่เกี่ยวทาลามัสนะที่เหลือก็จะรับพวกเปลี่ยนต่างๆได้เยอะแยะเลยรวมถึงพวกกลุ่มของ Visual Pathway Hearing Pathway พวกนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปตอนท้ายๆด้วยนะครับ Nucleus ก็มีหลายอันนะครับ Ventral Postlateral Nucleus เป็นตัวหลักที่เมื่อกี้บอกไปรับขึ้นมาจากทั้ง Spinal Thalamic Input ใช่ไหมที่ส่งมา Dorsal Column หรือ Medial Lemniscus Pathway ส่งขึ้นมา Information ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปทั้งหมดเลยเพนเทมก็สไปโนทาลามิกเพรสเชอร์ทัชไฟเบชันโพรพิโอเซปชันก็ดอร์ซอลคอลัมน์มีเดียลเลมิสกัสครับส่งไปที่ไพรมารีโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์บอกไปแล้วเมื่อกี้นะอื่นๆจะมีพวกที่สำคัญอีกก็คือเรื่องของลาเทอรัลเจนิโคเลตนิวเคลียสลาเทอรัลเจนิโคเลตนิวเคลียสจะเกี่ยวกับเรื่องของวิชวลพาสเวย์เดี๋ยวจะมีพูดถึงเป็นตัวเด่นออกทุกปีนะครับลาเทอรัลเจนิโคเลตนิวเคลียสรับมาจากตัวเคนเนอร์ฟ2Optic Nerve รับสัญญาณเป็นภาพส่งเข้ามานะครับ Info คือเรื่อง Vision ส่งต่อไปที่ Calcarine Sulcus นะครับซึ่งจะมีพาสเวย์ให้ดูต่อไปนะครับถ้าเป็นเรื่องของ Hearing หรือ Auditory Pathway ก็จะเป็น Median Geniculate Nucleus นะ Input มาจากไหนมาจากตัวส่วนของ Superior Inferior Colliculus นะครับ Tectum Midbrainนะส่งขึ้นมานะครับส่งไปที่ auditory cortex นะครับเดี๋ยวจะมีพูดถึงต่อไปนะจะมีภาพในข้อที่เป็นเกี่ยวข้องอะไรนะให้ดูอีกทีนึงนะครับเป็นตัวเด่นๆของมันทาลามัสมีตัวที่เปลี่ยนเกี่ยวข้องกับเรื่องของมอเตอร์ด้วยแต่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะจะเป็นเด่นเรื่องของตัว sensation หรือพวก spatial sense พวกนี้มากกว่านะครับถ้าเป็นมอเตอร์จะรับสัญญาณจาก basal ganglia แต่ไม่ค่อยเด่นมากนะตัวที่เด่นๆมากๆที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับ
อีกอันนึงอันนี้ผ่านๆตาให้พอรู้จักไม่ได้เด่นมากนะครับพอใช้ไม่ค่อยบ่อยให้พอรู้จักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ spinal cerebellar tract นะครับ spinal cerebellar tract ก็จะมีทั้ง anterior posterior นะ spinal cerebellar tract spinal cerebellar tract ก็จะดูชื่อก็รู้แล้วว่ามันไปเทอร์มิเนตที่ส่วนของตัวเซเลเบลลัมใช่ไหมครับทำให้มีเรื่องของการควบคุมเกี่ยวเรื่องของมอเตอร์ต่างๆนะเป็นยังไงบ้างตัวสปายโนเซเลเบลลัมครับนะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปจากสปายโนคอร์ดไปยังบริเวณส่วนของเซเลเบลลัมด้านเดียวกันอิฟติและทารอลควบคุมเรื่องอะไรบ้างนะครับควบคุมเรื่องของลิมมูฟเมนต์ต่างๆเรื่องของตัวจอยต์โพซิชันคือโปรพิโอเซปชันต่างๆจะเห็นว่าพวกนี้มันก็มีตัวควบคุมอยู่แล้วlim movement ก็มีเรื่องของอะไรอยู่แล้วครับที่เราบอกกันเมื่อกี้เรื่องของพวก lateral corticospinal tract ก็ช่วยอยู่แล้วเป็นตัวหลักตัวนี้คือเป็นตัวเสริมนะมีความเกี่ยวข้องบ้างมีตัวเสริมนะครับ joint position ก็จะมีอยู่แล้วคืออะไรครับ medial meniscus pathway ใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกตัวนี้เป็นตัวเสริมเหมือนกันก็ให้พอรู้จักไว้นะไม่ได้เด่นมากข้อสอบไม่เคยออก spinal cerebellar tract นะให้รู้จักไว้นิดนึงนะครับมีเรื่องของตัวการรับสัญญาณของมันก็จะมาจากตำแหน่งของคอจิเทนดอนกับตัวที่เป็นมัสเซิลสปินเดิลนะครับคอจิเทนดอนออร์แกนกับตัวมัสเซิลสปินเดิลไฟเบอร์นะครับรับสัญญาณและส่งขึ้นไปที่ส่วนของเซเรเบลลัมเซเรเบลลัมที่มันส่งไปก็เป็นส่วนของอินฟิเลียเซเรเบลลาพีดังเคิลนะควบคุมเกี่ยวเรื่องของตัวมอเตอร์ในแง่ของพวกมูฟเมนต์ของลิมต่างๆแล้วก็เรื่องของตัวโพรพิโอเซปชันร่วมด้วยก็เป็นตัวที่ช่วยทำงานร่วมกันนะกับตัวที่เมื่อกี้บอกไปนะครับนะตัวนี้ไม่ได้เน้นมากให้พอรู้จักชื่อไว้นะครับตัว spinal cerebellar tract ก็จะมีแบ่งออกอย่างที่เมื่อกี้บอกเป็น anterior กับ posterior ถ้า anterior รับสัญญาณมาจากตัว corticoid tendon organ ตัวนี้นะที่บริเวณ tendon ligament พวกนี้นะครับถ้าเป็นตัว posterior รับสัญญาณจาก spindle fiber ของ muscle นะ muscle spindleก็ให้พอรู้จักนะไม่ได้เน้นมากตรงนี้นะครับเรามาดูเรื่องของเมื่อกี้เรารู้จักแทร็กที่สำคัญแล้วนะนึกภาพนี้ตามไปนะเวลาพูดถึงแทร็กต่างๆเนาะเรื่องของ spinal cord disease โรคของ spinal cord เองก็มีความหลากหลายหลายอย่างนะครับซิมตอมมันก็มีทั้งหลายระดับนะครับที่สำคัญสำคัญก็เป็นในแง่ของตัว sensoryมีมอเตอร์ร่วมด้วยนะครับเซนเซอรี่ก็จะเป็นเรื่องของพวกพาราซิเซียมีอาการชาต่างๆเกิดขึ้นนะมีเรื่องของตัวเซนเซชันในแง่ของไวเบชันโพรพิโอเซปชันต่างๆนะครับซึ่งเราคงรู้แล้วถ้าเป็นชาก็เกี่ยวข้องกับพวกสไปโนทาลามิกเป็นหลักใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกไวเบชันโพรพิโอเซปชันเกี่ยวข้องกับมีเดียลเลมิสกัสเป็นหลักอะไรเงี้ยต้องพยายามนึกภาพตามนะถ้าเป็นมอเตอร์ล่ะมอเตอร์น่าจะเป็นพวกคอร์ติโคสไปโนแทรคเป็นหลักอะไรเงี้ยนะค่อยๆนึกตามไปคนไข้เวลามีปัญหาเรื่องของ spinal cord disorder เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเรื่องของ spinal cord injury เนี่ยเช่นมีอุบัติเหตุข้างหลังโดนกระแทกเวอร์ติบ้าแตกหักไปกดเบียดกับ spinal cord ฉีกอะไรอย่างเงี้ยมี spinal cord disorder แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยช่วงแรกๆถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะ spinal shock spinal shock ในที่นี้ก็คือทุกอย่างจะดรอปลงหมดทางเรื่องของมัสเซิลมีจะมีเรื่องของฟักซิตพาราลิซิสเกิดขึ้นมีเรื่องของตัวอารีเฟกเซียเกิดขึ้นนะในช่วงที่เป็นอะคิวซีเวียร์ลีชันคือพวกสไปนอลช็อคนะคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของสไปนอลคอร์ดดิสออเดอร์เนี่ยบางคนจะมีเรื่องของออโตโนมิกดิสฟังชันร่วมด้วยนะครับออโตโนมิกดิสฟังชันในที่นี้ก็จะเป็นในแง่ของพวกยูรินารีกับเรื่องของตัวอุจจาระปัสสาวะนะที่เราเรียกกันฉี่อึเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับบางคนจะมีเรื่องของฉี่ไม่ออกนะครับถ่ายไม่ได้ฉี่ไม่ออกนะก็มี urinary retention เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของ bowel bladder dysfunction ก็มักจะเป็นบริเวณคอที่อยู่แถวๆบริเวณล่างๆหน่อยเช่นบริเวณส่วนของตัว T11 ถึง L2 นะแล้วก็บริเวณ S2 ถึง S4 ตัวหลักคือ S2 ถึง S4 ซึ่งเป็นเรื่องของตัวพาราซิมไพติกนะซึ่งจะไปมีผลในการที่จะคอยไปทำให้มีกระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวน
ะครับถ้ามีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นก็ทำให้มีเรื่องของตัวกระเพาะปัสสาวะเนี่ยบีบตัวได้น้อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของปัสสาวะค้างๆฉี่ไม่ออกเกิดขึ้นได้ครับ S2 ถึง S4 เนี่ยคืออะไรนั่นเองครับ Pelvic Splenic Nerve ใช่ป่ะที่เคยบอกไปเป็นสแตนดิ้งเนิร์ฟที่เกี่ยวข้องกับพาราซิมนะมีเรื่องของตัวลีชั่นต่างๆเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันก็จะมีตำแหน่งที่ทำให้เราพอ localize ได้คร่าวๆก่อนที่จะไปถึง CT scan หรือ MRI นะครับต้องบอกพวกเราก่อนว่าพวกนี้มันมีประโยชน์เฉพาะเวลาที่เราใช้ localize ต้นเบื้องต้นนะอย่างเด็กอย่างเช่นเราต้องการจะดูว่าโรคนี้เป็นโรคในสเปนอลเป็นโรคในสเปนอลคอร์ดเองหรือเป็นโรคที่ neuromuscular junction หรือเป็นโรคที่ส่วนของในเบรนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเลือกส่งอิมเมจิ้งเนี่ยเลือกส่งไม่ถูกต้องอันนี้คือความสำคัญในการเรียนเทโนโอโตมีให้เรารู้จักเบื้องต้นมีเรื่องของอื่นเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการบอกตำแหน่งคร่าวๆก่อนแต่สุดท้ายปัจจุบันไม่เคยมีใครไม่ส่งอิมเมจิ้งเลยแล้วรักษาด้วยการใช้ศาสตร์มือที่เราเรียนกันมาตลอดเนี่ยใช้รักษาอย่างเดียวโดยที่ไม่ส่งอิมเมจิ้งคงไม่ใช่คือเราใช้ประกอบกันไปแต่ที่สำคัญสุดคือการเรียนเพื่อให้รู้ว่าลีชั่นอยู่ตรงไหนกันแน่โดยเบื้องต้นนะเช่นอยู่ที่มัสเซิลอยู่ที่ตัว peripheral nerve อยู่ที่ตัว neuromuscular junction อยู่ที่ spinal cord อยู่ที่ brain stem อยู่ที่ brain cerebral cortex อะไรอย่างเงี้ยคือพอให้ localize ได้อยู่ตรงไหนคร่าวๆนี่คือความสำคัญในการเรียนมากกว่าเองจะไม่ค่อยเน้นมากไปพวกแบบ lesion เป็นแบบประหลาดๆมากๆมีพูดนิดหน่อยเดี๋ยวจะมีพูดถึงนิดหน่อยแต่ไม่ได้เน้นมากมายนะนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะคือเอาไปก็มันก็ไม่รู้จะปั๊บเดียวมันก็ลืมหมดแล้วเราไม่ได้ใช้นะอ่ะเราก็มาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างถ้าเป็นส่วนของตัวบริเวณ cervical cord พวกนี้ก็จะมีเรื่องของ weakness มีเรื่องของ areflexia เกิดขึ้นได้นะครับเช่นถ้าเป็นส่วนของตัวกดมีส่วนของตัว C5 ที่โดนกดก็จะเป็นบริเวณแถวหัวไหล่ใช่ไหม C5 ที่เมื่อกี้บอกให้ดูใช่ไหมตัวเดิมตรงแถวหัวไหล่ก็จะมีการชาเกิดขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องของ bicep reflex ที่เสียไปเคาะ bicep reflex แล้วไม่ขึ้นพวกนี้ก็คิดถึงเรื่องของบริเวณส่วนของ C5 C6 แถวๆบริเวณนั้นน่าจะมีมาควบคุมตัวไบเซ็ปนะถ้าเป็นส่วนของตัว C7 C7 ก็จะเป็นพวก wrist extensor นะ C7 นี่คือตรงนิ้วกลางใช่ไหมที่เราบอกกันใช่ป่ะมีเรื่องของตัว sensation ที่ loss ไปได้ถ้ามีปัญหาตัว C8 ก็จะเป็นแถวๆบริเวณ wrist flexor finger flexor พวกนี้ต่างก็เป็นตำแหน่งที่พอบอกได้คร่าวๆก่อนว่ามันน่าจะมีแถวๆบริเวณเซอร์ไวคัลคอร์ดตำแหน่งไหนเลเวลไหนนะครับถ้าเป็นตัวทอราซิกคอร์ดก็เมื่อกี้เน้นไปละก็จะมีตัวนิปเปิลกับตัวอัมบิลิคัสเป็นตัวเด่นนะซึ่งเมื่อกี้เน้นไปแล้วว่า T4 T10 สำคัญต้องรู้จักนะเป็นตัวที่เราใช้ประเมินคร่าวๆแล้วก็อาจจะมี T7 อีกอันนึงตรงกลาง T7 อยู่ตรงไหนไซฟอยด์โปรเซสที่บอกไปก็มี4 7 10นะพอบอกได้คร่าวๆว่าถ้ามันอยู่แถวๆบริเวณระหว่างตัว T4 ตัวนิปเปิลกับตัวไซฟอยด์โปรเซสระหว่างนั้นก็น่าจะเป็นแถวๆตัว T5 T6 อะไรอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอบอกได้ตัวลัมบ้าคอร์ดลัมบ้าคอร์ดก็จะเป็นส่วนของตัวมีทั้งอัปเปอร์มีทั้งโลเวอร์ถ้าอัปเปอร์ก็เป็นในแง่ของพวกฮิปเฟคชั่นนีเอ็กซ์เทนชั่นอะไรต่างๆนะรวมถึงพวกกลุ่มของพาทาลารีเฟกเนี่ยคือนีเจอร์ที่เราบอกกันไปเมื่อวานนะครับแถวบริเวณตัวส่วนของตัวเข่านะครับถ้าเป็น lower lumbar lesion ก็เป็นแถวบริเวณขานะมีเรื่องของเช่นมีเรื่องของบริเวณส่วนของ ankle jerk ที่หายไปมีเรื่องของบริเวณส่วนของ knee flexion thigh extension อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆที่เมื่อวานบอกไปนะตอน lower limb นะตอนที่เป็นพูดเรื่อง lower extremity นะครับถ้าเป็น cervical cord ก็จะเป็นพวกกลุ่มของ saddle anastasiaก็คือชารอบๆก้นที่บอกไป perianal S2 ถึง S4 ใช่ไหมที่บอกไปนะครับจะเป็นบริเวณชารอบๆก้นนะครับมีเรื่องของ bowel bladder dysfunction ที่บอกไปเหมือนกัน splenic nerve นะที่ควบคุมตัว sympathetic นะโอเคนะเรามาดูเรื่องของคอร์ดลีชั่นตำแหน่งต่างๆนะอันแรกที่เราพบก็คือเป็นแอนติตัวส่วนของที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าต้องรู้จักตัว acute spinal cord lesion ซึ่งพวกนี้หมายถึง acute ที่ severe ด้วยเช่นโดนตัดไปเลยกระดูกมาทิ่มใช่ไหมแล้ว
หั่นเฟนอลคอร์ดแหว่งไปเลยอย่างเงี้ยนะเป็นอคิวคอร์ดลีชั่นพวกเนี้ยมันจะมีเฟนอลช็อคอยู่ที่เราบอกกันนะครับเวลามีเฟนอลช็อคจะเป็นยังไงบ้างก็จะมีตั้งแต่บริเวณต่ำกว่าลีชั่นลงมาก็เดี้ยงหมดเลยซักซิสพาราลิซิสหมดเลยนะครับบริเวณต่ำกว่าลีชั่นนั้นลงมานะครับพวกนี้เพราะอะไรนะทำไมถึงต่ำกว่าลีชั่นนั้นถึงซักซิสพาราลิซิสนะเป็นเรื่องของโลเวอร์เป็นเรื่องของตัวคอร์ติโคสเปนอลแทร็กที่มันถูกตัดไปเลยนะพวกนี้ก็ริมูฟแล้วต่างๆไปหมดแน่นะครับช่วงแรกจะเป็นโลเวอร์มอเตอร์เนอรอนลีชั่นก่อนนะช่วงแรกน่าจะเป็นโลเวอร์มอเตอร์เนอรอนลีชั่นก่อนพอผ่านไปก็ต้องดูว่าตำแหน่งมันอยู่ที่ไหนมันอาจจะมีอัปเปอร์มอเตอร์เนอรอนลีชั่นตามมาในตอนท้ายได้ในตอนผ่านไปหลังผ่านโพสต์สเปนอลช็อคไปแล้วได้สเปนอลช็อคในแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าบางคนก็เกิดขึ้นภายในสัก1สัปดาห์บางคนก็เกิดขึ้นภายใน1เดือนอะไรเงี้ยแล้วแต่ระยะเวลาinjury ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1สัปดาห์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือแปลว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลีชั่นในการเปลี่ยนแปลงเพียที่สภาพที่เกิดขึ้นในตอนหลังได้ตอนแรกๆทุกคนเวลามี spinal shock ทุนแรกจะเป็น flaccid paralysis หมดไม่ว่าจะเป็น upper motor neuron lesion หรือ lower motor neuron lesion ก็ตามนะครับแต่พอเวลาผ่านไปพอผ่าน post spinal shock ไปปุ๊บพอผ่านพ้น period นี้ไปปุ๊บถ้าคนไข้ที่เป็น upper motor neuron lesion มันก็จะผ่านพ้น spinal shock ไปก็จะกลายเป็นส่วนของ spastic paralysis ขึ้นมาแทนในภาพออกมาเหมือนตามที่เราพูดกันไปเมื่อกี้แต่มีข้อแม้คือถ้าเป็น spinal shock ช่วงแรกเนี้ยมันจะเป็น flaccid paralysis เสมอไม่ว่าจะเป็น upper หรือ lower motor neuron lesion ก็ตามต้องระวังนะพวกนี้ loss tendon reflex ก็คือ hyporeflexia หมดในช่วงแรกนะถ้าพอผ่านไปถ้ากลายเป็น upper motor neuron พอผ่านพ้นระยะนี้ไปกลายเป็นอะไรครับ hyperreflexia โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแทนเข้าใจนะคือสไลด์นี้ต้องการบอกพวกเราว่าเวลาที่เป็นเรื่องของ upper หรือ lower motor neuron lesion ก็ตามเนี่ยในช่วง spinal shock คือช่วงแรกที่มัน acute severe มากๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดแยกไม่ได้ช่วงแรกเป็นแบบเดียวกันหมดแต่เมื่อผ่านพ้นระยะช่วงแรกที่เป็น spinal shock ไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ระยะที่มันหายผ่านพ้นนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะกลับไปเป็นลีชั่นตามที่มันควรจะเป็นถ้าโลเวอร์ก็เป็นตามเวลาเมื่อกี้อัปเปอร์ก็เป็นตามเวลาเมื่อกี้นะที่บอกไปเห็นไหมพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของซินไพติกอัลโฟร่วมด้วยเพราะซินไพติกเชนก็จะลงมาตามสเปนอลคอร์ดเหมือนกันที่เมื่อกี้บอกไปคือซินไพติกไฟเบอร์นะพูดผิดซินไพติกไฟเบอร์นะลงมาตามสเปนอลคอร์ดเหมือนกันคนไข้จะมีปัญหาเรื่องบัตเพรสเชอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะมีบัตเพรสเชอร์ต่อไฮโปเทนชันพวกนี้ได้นะครับมีเรื่องของตัวพาราซิมไพติกสฟิงเตอร์ต่างๆมีปัญหาเกิดขึ้นนะร่วมด้วยได้นะครับโดยเพราะถ้าเป็นส่วนของที่บอกไปคือไปแอฟเฟกที่บริเวณส่วนของซิมไอตัวสแปนิกเนิร์ฟใช่ไหมที่เป็นพาราซิมที่เมื่อกี้บอกนะนะเมื่อผ่านระยะนี้ไปที่บอกว่ามันจะมีเรื่องของSpasticity upper motor neuron lesion develop เกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นในแง่ของ upper motor neuron lesion จริงๆนะมันก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาตอนหลังผ่านพ้นระยะ spinal shock ไปเรียบร้อยแล้วผ่านปะมาดูโรคในคนนี้โรคที่ชอบออกบ่อยๆแต่โรคนี้เจอน้อยนะครับก็คือโรคที่เราเรียกว่า amyotrophic lateral sclerosis นะหรือ ALSหรือชื่อหนึ่งของมันก็คือ motor neuron disease นะ motor neuron disease ชื่อเดียวกันเลยนะครับแต่เรานิยมเรียกชื่อนี้มากกว่า ALS นะเรียกชื่อนี้มากกว่านะครับอีกอันนึงคือ motor neuron disease นะพวกนี้เป็นยังไงก็ถ้าเป็นชื่อแต่จริงๆโดยส่วนตัวชอบชื่อ motor neuron disease มากกว่าเพราะเป็นการบอกเราว่าโรคนี้มีความผิดปกติทั้ง upper และ lower motor neuronนะมีความผิดปกติทั้ง upper และ lower motor neuron เป็นโรคที่ประหลาดสาเหตุเรายังไม่รู้ชัดเจนแต่เราพบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ degenerative disease เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว oxygen radical oxygen free radical นะครับทำให้เกิดความเสื่อมนะของตัว upper และ lower motor neuron นะครับโรคพวกนี้ไม่มี sensory deficit เลยไม่มีปัญหาเรื่อง sensation เลยนะปัญหาจะอยู่ที่ส่วนของตัวupper lower motor neuron นั่นคือเป็นส่วนของตัวมอเตอร์อย่างเดียวนะมอเตอร์ที่พบในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกคอร์ติโคสลาเทอรัลคอร์ติโคสเปนอลแทร็กนั่นเองนะครับมีเรื่องของความผิดปกติไปของลาเทอรัลคอร์ติโคสเปนอลแทร็กนะ
คนไข้พวกนี้จะเป็นยังไงบ้างก็จะมาด้วยเรื่องของ upper lower upper ในที่นี้คือจะมีเรื่องของ hyperreflexia เป็นตัวเด่นนะครับมีเรื่องของ spasticity ของกล้ามเนื้อบางบริเวณได้ส่วน lower ก็มาด้วยเรื่องของอะไรครับ atrophy ของ muscle fasciculation ในบางตำแหน่งได้เช่นกันแปลว่าในคนคนเดียวกันเจอได้ทั้ง upper และ lower motor neuron lesionแต่เจอต่างตำแหน่งกันนะเช่น upper ที่แขน lower ที่ขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่โรคของเขาว่าจะไปเป็นที่ไหนนะแต่จะมีไซน์ที่ทั้ง upper motor neuron lesion และ lower motor neuron lesion อยู่ในคนคนเดียวกันอยู่ต่างตำแหน่งกันนะครับพวกนี้บอกไปแล้วว่ายังไม่รู้สาเหตุชัดเจนแต่คาดว่าเกี่ยวข้องกับความบกพร่องไปของเอนไซม์ตัวนี้ super oxide dismutaseถ้าเราจำได้เราบอกว่า super oxide dismutase เป็นตัวที่ใช้ทำลายออกซิเจนฟรีเรดิคอลนะเอนไซม์นี้ถ้าบกพร่องไปก็ทำให้ออกซิเจนฟรีเรดิคอลมันเหลือเยอะไปทำลายพวกนิวรอนต่างๆได้นะครับมีฟาสซิคูลเลชันมีอะโทรฟีเกิดขึ้นสุดท้ายคนไข้จะค่อยๆเดสไปเดสจากอะไรพวกนี้เดสจากเรื่องของตัวดาฟาร์มาติกที่มีปัญหานะมีเรื่องของตัวคีย์เด่นของโรคนี่คือจะเป็น progressive disease เป็น progressive motor neuron disease ค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะรักษาไม่ได้มียาแล้วนะตัวนี้แต่ยาแบบเป็นยาที่แบบแพงมากแล้วก็ไม่ได้ผล 100% ได้ผลประมาณสัก 50-60% ในรักษาไม่ได้โรคพวกนี้นะครับคือรักษาได้ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายคนไข้ก็มักจะต้องเดธอยู่ดีจาก progression ของโรคเองนะครับพวกนี้ปัญหาคือจะมี degeneration ของ motor neuron ที่เราบอกกันไปนะครับทั้งใน CNS เองแล้วก็ในส่วนของตัว anterior CNS ในสมองเองนะแล้วก็ในส่วนของตัว anterior horn cell เองด้วยนะครับมีการdegenerate ไปนะทั้ง brain stem ทั้ง motor cortex ไปหมดเลยนะแต่ไปบางตำแหน่งนะค่อยๆไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปมากขึ้นเรื่อยๆนะโอเคนะโรคนี้ก็เป็นโรคที่ออกอยู่บ่อยๆงั้นเวลาเห็นปุ๊บก็จะเป็นลักษณะของการมีทั้ง upper lower motor neuron lesion อยู่ต่างตำแหน่งกันแต่อยู่ในคนคนเดียวกันนะ clinical feature พวกนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดในอายุเยอะๆนิดหนึ่งสัก 40-50 ขึ้นไปแล้วเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มักจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่นานอาจจะประมาณ5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะโดยประมาณแรกๆจะเริ่มมาด้วยเรื่อง weakness ก่อนนะครับแล้วก็พอผ่านๆมันก็เริ่มมีเรื่องของ muscle fasciculation เริ่มมี atrophy แล้วก็ค่อยๆ progress มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพาโทฟิสโอเมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่ายังไม่รู้ชัดเจนแต่เกี่ยวข้องกับตัว oxidative stress ที่บอกไปโอเคนะเป็นหนึ่งโรคที่ฝากไว้นะคือโรคนี้จะค่อนข้างมั่วๆนิดนึงคือมันเกิดตำแหน่งไหนแล้วไม่รู้ตามไม่ได้เกิดได้ตลอดเลยทั้งแอนเทเรียคอนเซลก็เกิดได้ในสเปนดัลคอร์ทั้งเบนสเตนมอเตอร์นิวเคลียสก็เกิดได้ในมอเตอร์คอร์เทกซ์เองก็เกิดได้เกิดปัญหาคือดีเจเนเรชันได้ตลอดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นอัปเปอร์หรือลอว์มอเตอร์นิวรอนนะครับแล้วมีไซน์ซิมตอมต่างๆไหมให้เราเห็นชัดเจนโอเคนะอันนี้คือเรื่องของ amyotrophic lateral sclerosis หรือ motor neuron disease นะเป็นโรคที่เด่นหนึ่งโรคนะครับเจอน้อยแต่ออกบ่อยเขาสอบบ่อยถัดไปอันนี้เจอบ่อยขึ้นแต่ก็เจอน้อยลงในปัจจุบันเขามีวัคซีนป้องกันใช่ไหม poliomyelitis poliomyelitis จะเป็นเรื่องของตัว lower motor neuron เท่านั้นแอดเรียฮอนเซลถูกทำลายออกประจำลีชั่นเกิดที่แอดเรียฮอนเซลนะครับโปลิโอไปทำลายแอดเรียฮอนโปลิโอไวรัสนะไปทำลายแอดเรียฮอนเซลคนไข้พวกนี้โลเวอร์มอเตอร์นิวรอนที่เด่นก็คือก็เป็นซักซิสพาราไลซิสชัดเจนแขนขาอ่อนแรงไม่มีแรงนะครับถ้ารุนแรงมากๆซีเวนมากๆก็กลายเป็นอะไรได้ครับมีไดฟาร์มาติกเฟนเลียได้คนไข้ก็เดดได้ต้องระวังนะยังก็ต้องพยายามดูแลคนไข้เรื่องrespiratory support ให้ดีนะครับโปลิโอไวรัสก็เคยพูดไปแล้วนะตอน infection ว่าติดต่อทางการกินใช่ไหมฟีคอลล่อรูโป
ผสมมากับพวกอาหารน้ำดื่มต่างๆติดต่อกันไปนะครับพวกนี้มีการเข้าไปในกระแสเลือดได้นะครับเข้าไปในส่วนของ CNS ได้สมองไขสันหลังนะครับที่สำคัญคือในไขสันหลังชอบไปทำลายเทเลฮอนเซลล์นะจะมี weakness ที่เด่นเป็น facet paralysis นะครับมี atrophy ใช่มั้ย muscle ก็จะฝ่อๆลงขารีบๆใช่ป่ะที่เราเคยเห็นโปลิโอขารีบเราเรียกกันใช่ป่ะมีเรื่องของตัว hyporeflexia หรือ areflexia ที่บอกไปนะพวกนี้เวลาเห็นปุ๊บเนี่ยการเจาะน้ำไขสันหลังก็จะพบมีเรื่องของ white blood cell เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องของ lymphocyte นะเป็นตัวเด่นเพราะมันเป็นไวรัสนะครับที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับโอเคนะอันนี้คือเรื่องของตัวส่วนของที่เป็นฝั่งของ poliomyelitis นะครับอันถัดไปจะเป็นกลุ่มของพวกทันมะทันนะดูใน first aid มีอยู่นะตรงนี้อันถัดไปคือ anterior cord lesion คือฝั่งด้านหน้า anterior cord นะ anterior cord lesion พวกนี้คีย์เด่นที่สำคัญคือ anterior horn cell ก็โดนไปเล่นไปโดนทำลายโดนจัดการไปนะครับ anterolateral system ก็โดนจัดการไป anterolateral system คืออะไรนั่นเองพวก spinal thalamic tractนะเนี่ยทะเลคอร์ลีชันจะเป็นพวกกลุ่มของแอนตุตัวไซโนทรามิกแทร็กเพนเทมก็จะเสียไปตำแหน่งต่ำกว่าลีชันนะตัวทะเลคอนเซลดาเมจก็จะเป็นโลเวอร์มอเตอร์นิวรอนต่ำกว่าลีชันลงไปนะมีเรื่องของตัวลัทเทอรัลคอร์ติโคสไปนอลแทร็กถ้าลีชันใหญ่ๆไปอินโวลด้านข้างๆได้ด้วยคือลัทเทอรัลคอร์ติโคสไปนอลแทร็กได้ด้วยพวกนี้ก็จะมีเรื่องของตัวอัปเปอร์มอเตอร์นิวรอนเกิดขึ้นนะทันป่ะเห็นจะเป็นเรื่องของตัวคือลีชั่นมันขึ้นอยู่ว่าใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะถ้าลีชั่นไม่ค่อยใหญ่มากส่วนใหญ่อยู่แค่ด้านหน้านี้ก็จะไม่โดนลัทเทอรัลคอร์ติโคสไปนอลแทร็กเท่าไหร่พอลัทเทอรัลคอร์ติโคสไปนอลแทร็กอยู่แถวนี้นะลัทเทอรัลคอร์ติโคสไปนอลแทร็กอยู่แถวนี้นะถ้าลีชั่นไม่ใหญ่มากอยู่แค่ด้านหน้าก็จะเป็นพวกแอนเทเรียฮอนเซลโดนเล่นไปสไปโนทาลามิกแทร็กโดนเล่นไปแถวนี้นะงั้นส่วนใหญ่จะเจอ2อันนี้เป็นหลักถ้าเป็นอันข้างล่างนี่คือบวกลบแล้วแต่ความใหญ่ของลีชั่นนะครับมีโรคอะไรบ้างที่เป็นเรื่องของแอนเทเรียคอร์ดซินโดรมแอนเทเรียคอร์ดซินโดรมที่สำคัญก็คือเรื่องของแอนเทเรียสไปนอลอาร์ทารีออคูชั่นASA นี่นะ occlusion นะตัว anterior spinal artery จะมีเส้นหนึ่งอยู่ด้านหน้านี้นะครับมาเรียงกันด้านโซนหน้านะพวกนี้ถ้าเป็น ASA occlusion คีย์สำคัญคือข้างหลังเนี่ยคือตัว dorsal column หรือ posterior column เนี่ยไม่มี involve คือถูกสแปร์ไว้แปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเรื่องของvibration proprioception ใช่ป่ะพวกกลุ่มของ pressure touch ต่างๆเนี่ยจะยังโอเคอยู่แต่ pain temp เสีย motor เสียนะตัวที่ยังเหลืออยู่ก็คือพวกนี้ที่เป็น medial lemniscus pathway ใช่ป่ะที่เราบอกกันนะครับก็จะ spare ไว้นะตัวเรื่องของanterior spinal artery occlusion ที่มักจะเป็นจากเรื่องของพวก stroke นั่นเองเป็นลีชั่นจากพวกเรื่องของสโตรกเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของไฟนอลคอร์ดอินฟาร์ชั่นมีสโตรกเกิดขึ้นแล้วมีการอุดหลอดเลือดไฟนอลคอร์ดมีการขาดเลือดนะครับขาดเลือดปุ๊บพวกนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าก็จะมีลีชั่นที่เป็นลักษณะของมอเตอร์เจนไปแล้วก็มีเพนเทมเสียไปนะครับแต่ตัวข้างหลังนี่ยังดีอยู่นะครับสัมพันธ์กับอะไรบ้างพวกนี้ก็เป็นพวกแอทโรสเคโรซิสตรงไปตรงมานะเป็นเรื่องของอย่างอื่นเช่นพวกเรื่องของ aortic aneurysm ที่มัน rupture ที่มัน dissecting ไปที่เราเคยพูดกัน dissecting aortic aneurysm นะครับก็จะมีเรื่องของ anterior spinal artery ขาดเลือดได้นะครับโอเคนะเพนทีหลักของมันก็คือเรื่องของมอเตอร์เจ๊งหมดนะครับมีเรื่องของตัว pain temp เสียข้างหลังอีก4ตัวที่เหลือยังโอเคดีอยู่นะ
ทันไหมมีในคอลัมน์ใน First Aid มีเขียนไว้อยู่นะครับนะเพราะนั้นที่บอกว่าเป็นพาราพีเจียคอร์ดิเพเจียหรือว่ามีเรื่องของตัวเซนเซอรี่ลอสเพนเทมเสียสแปร์ไบเบชันโพรพิโอเซปชันอะไรที่บอกไปเตื้อๆว่านะต่อไปเรื่องของโพสเลียคอร์ดซินโดรมโพสเลียคอร์ดซินโดรมก็หมายถึงโพสเลียคอลัมน์เจงโพสเลียคอลัมน์เจงพวกนี้ก็คือมีเดียเลมิสคัสพาสเวย์ไปหมดปุ๊บก็เป็นพวกไวเบชันโพรพิโอเซปชันเป็นตัวเด่นที่บอกไปแล้วนะสองตัวนี้เป็นตัวเด่นก็จะเสียในตำแหน่งต่างกว่าลีชั่นลงไปมันส่งขึ้นไปไม่ได้ไงใช่ป่ะมันก็จะเสียในตำแหน่งต่างกว่าลีชั่นลงไปนะเพนแถมยุ่งไหมพวกนี้ไม่ยุ่งมอเตอร์ยุ่งไหมไม่ยุ่งงานโพสเลียคอร์ดด้านหลังโอเคเนาะเป็นโพสเลียคอร์ดซินโดรมมีโรคอะไรบ้างที่เป็นโพสเลียคอร์ดซินโดรมอันแรกคือเทบีดอร์ซัลลิสคือใน First Aid มันจะเขียนแล้วแบบผสมกันไปหน่อยพยายามจับมาคุปปิ้งเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นในการจำนะในการอ่านทวนด้วยเทบีดอร์ซัลลิสก็จะเป็นกลุ่มของโพสเลียคอร์ดซินโดรมจะเห็นว่าลีชั่นก็อยู่ด้านนี้ด้านหลังนะโพสเลียคอลัมน์หรือดอร์ซัลคอลัมน์มีเดียลิมิสกัสตรงนี้นะครับเทบีดอร์ซัลลิสคือเทอร์ชิลลี่ดิสติฟิลิสนั่นเองหรือเรียกว่านิวโรซิฟิลิสใช่ไหมที่เราเคยบอกกันไปนะครับพวกนี้จะมีเรื่องของตัว degeneration หรือ demyelination ของ dorsal column ก็คือเสียไปนั่นเอง dorsal column เจ๊งปุ๊บก็ vibration proprioception เป็นตัวเด็ดที่เหลือก็จะมีเรื่องของ pressure ด้วยนะมี fine touch ด้วยนะแต่เป็นตัวรองๆตัวหลักคือ vibration proprioception นะเป็นตัวเด่นมากๆเลยพวกนี้ก็จะมีเรื่องของเจอในพวกซิฟิลิสที่เป็นไปนานๆที่ไม่ได้รับการรักษานะครับคนไข้พวกนี้ก็จะเป็นมีลักษณะของเกตอะแท็กเซียร่วมด้วยนะครับคนไข้ที่มีเทบีดอร์ซัลลิสนะจะมีเกตอะแท็กเซียร่วมด้วยคือเดินเซ่เดินไม่ตรงนะฮะซึ่งการทดสอบตัวอะแท็กเซียเนี่ยเราสามารถดูได้จากลองเบิร์กไซลองเบิกซ้ายคือคนไข้ยืนตรงๆแล้วก็ให้คนไข้เรียกว่าอะไรให้คนไข้หลับตานะครับแล้วเราลองใช่ไหมให้ผลักไปผลักมาใช่ไหมเราเอามือรับอยู่ด้วยนะลองให้ผลักไปผลักมาดูคนไข้ตั้งตัวได้ไหมคือสามารถยืนตรงปกติได้ไหมนะครับคอยเอามือรับอยู่ด้วยนะถ้าคนไข้รับเอาผลักไปปุ๊บผลักเองไปนิดหนึ่งปุ๊บล้มจะทำได้จะล้มเลยก็มีเรื่องของน่าจะมีปัญหาเรื่องของอาทักเซียเกิดขึ้นอันถัดไปที่เป็นส่วนของเราต้องรู้จักก็คือเรื่องของตัวไซลิงโกไมเลียนะไซลิงโกไมเลียนี่คือการมีไซลิงก็คือเป็นลักษณะเป็นทิวบ์ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นท่อเป็นซิสอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไซลิงนะอยู่ในส่วนของสเปนอลคอร์ดก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่บริเวณไหนจะเอ็กซ์เทนชันมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณรอยต่อของ C8 ถึง T1 ตรงนั้นแต่บางครั้งอาจจะอยู่ลงมาอีกก็ได้นะแล้วแต่ตำแหน่งของมันนะครับเป็น cystic enlargement ของ central canal ของ spinal cord จะมี central canal อยู่ใช่ไหมมันกว้างขึ้นเป็นลักษณะ cystic enlargement นะครับอันนี้ถ้าเห็นจากตัว MRI ก็จะเห็นเป็นลักษณะเห็นป่ะเป็น cyst ชัดเจน cystic enlargement นะนี่คือฉีดสีไปด้วยก็เห็นสีชัดเจนขึ้นนี่คือ syringomyelia นะไซลิงโกไมเลียพวกนี้จะเป็นยังไงปัญหาหลักของไซลิงโกไมเลียคือจะเป็นพวกเซนทัลคอร์ดลีชั่นเซนทัลคอร์ดลีชั่นพวกนี้สิ่งที่เด่นก็คือจะเสียตรงส่วนของสไปโนทาลามิกครับทำไมถึงเสียนะเพราะอะไรพอเมื่อกี้เราบอกกันไปว่าสไปโนทาลามิกครับมันจะรับสัญญาณเข้ามาแล้วเป็นไงครับครอสมิดไลน์เลยใช่ป่ะคือดีคัสเซททันทีใช่ป่ะที่ไหนแอนเทเรียฮอร์นเซลใช่ป่ะเห็นว่าเสียที่ส่วนของเซ็นทรัลคอร์ดก็ทำให้เสียตรงแอนเทเรียฮอร์นเซลตรงนี้ไปด้วยทำให้ตัวไทโนทามิกแทร็กไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณขึ้นไปได้คนไข้จะเสียเรื่องของเพนเทมนะมีการลอสเพนเทม
การ loss pain tape ที่เกิดขึ้นในที่นี้ก็ทำให้มีลักษณะเป็นเรื่องของการ loss pain tape อย่างเดียวแต่ข้างหลังไม่เสียแปลว่าเสียเฉพาะตัว sensory ในส่วนของ pain tape นะตัวข้างหลังคือตัวที่เป็น medial meniscus ไม่เสียปกติจะไม่เสียนะถ้ามันไม่ได้ใหญ่มากนะก็จะไม่เสียนะครับถ้าไม่เสียปุ๊บแบบนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของ dissociated sensory lossdissociated sensory loss แปลว่าเสียเฉพาะเรื่องของตัว pain temp แต่พวก vibration proprioceptive ต่างๆไม่เสียเราเรียกว่า dissociated sensory loss นะคนไข้พวกนี้จะเสียตัวส่วนของ อื่นๆได้อีกก็คือจะมีตัวเด่นๆคือเรื่อง pain temp ที่เราบอกกันไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของอื่นๆก็คือเราก็ต้องรู้ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่มันมีความจะ expand แล้วแต่มันว่าจะ expand มากน้อยแค่ไหนนะที่บอกกันไปแล้วนะครับคนไข้พวกนี้จะมีเรื่องของตัวอันที่พบได้คือต้องรู้จักเรื่องของสาเหตุนิดนึงนะดูเรื่องสาเหตุด้วยสาเหตุที่พบก็จะมีตั้งแต่ใน congenital คือเป็นตั้งแต่แรกเกิดหรืออีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพวกโรคของตัวมะเร็งหรือเนื้องอกในตัวส่วนของ spinal cord ตัว central canal spinal cordที่พบได้อยู่เรื่อยๆเช่นพวกกลุ่มของ intramedullary tumor ของ spinal cord ไปอยู่ที่บริเวณ central canal ตัว tumor ที่สำคัญคือ ependymoma นะเดี๋ยวจะพูดต่อไปในตอนเรื่องของ tumor นะจะเป็นเรื่องของตัว ependymoma นี่คือเป็น tumor ของ epidermal cell epidermal cell ก็จะบุกอยู่รอบๆตัว central canalตัวส่วนของที่เป็นทางเดินของตัว CSF นะฮะ Ependymoma ก็จะมี Ependymal cell ที่มันเพิ่มจำนวนขึ้นมานะครับพวกนี้ทำให้เกิดเป็น Syncomania เกิดขึ้นตามมาได้นะครับอันนี้รู้จักกันนะ Dissociated Sensory Loss นะในบางครั้งเราจะพบว่าคนไข้พวกนี้จะมี Suspended Sensory Loss ร่วมด้วย Suspended Sensory Loss แปลว่ามีเรื่องของการ loss แค่เฉพาะบางบริเวณเฉพาะบริเวณที่ถูก affect แต่บริเวณอื่นไม่ได้ loss เช่นบริเวณต่ำกว่าตรงนั้นมาไม่ได้ loss นะฮะพวกนี้ก็จะมีเรื่องของการ loss แค่บริเวณตำแหน่งที่มันถูก affect นะเราเรียกว่าเป็น suspended sensory loss ก็คือ loss แค่บางตำแหน่งคือ loss pain temp เนี่ยใช่ไหมแต่ loss แค่บางตำแหน่งไม่ได้ loss ทั้งหมดคือต่ำกว่านั้นลงไปไม่ได้ loss นะอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้อันถัดไปที่เป็นเรื่องของ posterior cord อีกอันหนึ่งที่ต้องรู้จักไว้นิดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเมื่อกี้ตัวตกกันโทษทีเมื่อกี้ posterior cord ยังไม่จบเลยใช่ไหมโทษทีพอดีข้ามนิดหนึ่งนะ posterior cord อันถัดไปกลับไปที่ posterior cord เมื่อกี้นะโทษทีสลับสไลด์ไปนิดหนึ่ง posterior cord อีกอันหนึ่งที่สำคัญคือ B12 deficiency นะ B12 deficiency จะมีเรื่องของ lesion ที่เป็นที่เราเรียกว่าสับอะคิวคอมไบด์ดีเจเนเรชันอันนี้เคยเกิดไปแล้วตอนพูดเรื่อง B12 deficiency นะสับอะคิวคอมไบด์ดีเจเนเรชันออฟสปินอลคอร์ดนะครับพวกนี้ก็จะมีเรื่องของดีมายลีเนชันของดอร์ซอลคอลัมเจงแล้วถ้าลอกคอร์ติโคสปินอลแท็กเจงไปด้วยนะครับมีสปินอลเซเรบรัลแท็กเจงไปด้วยในบางครั้งนะตัวเด่นก็คือเรื่องของตัวส่วนของดอร์ซอลคอลัมหรือโพสเทียร์คอลัมกับตัว spinal cerebellar tract นะครับ lateral cortical spinal tract นี้บวกลบบางทีก็เจ๊งบางทีก็ไม่เจ๊งแล้วแต่ความรุนแรงของโรคนะครับแต่ตัวที่ไปแน่ๆคือข้างหลังนี้ตัวที่เป็น posterior column นี้ไปแน่ๆ spinal cerebellar tract มันจะไปร่วมด้วยนะครับคนไข้จะมีอะไรบ้างพวกนี้ข้างหลังก็เป็นเรื่องของอะไรนั่นเองก็เป็นเรื่องของ vibration proprioception เป็นหลักนะมีเรื่องของตัวspinal cerebellar tract ก็จะมีเรื่องของพวก ataxia เกิดขึ้นได้นะพวกนี้เกิดจาก B12 deficiency นะที่เป็นแบบ severe ไปเล่นไปเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้เป็น posterior cord นะไปเติมในเมื่อกี้นิดหนึ่งนะเป็นกลุ่ม posterior cord syndrome นะครับเห็นมั้ยก็คือเอาเด่นๆที่สำคัญที่บอกไปนะว่ามันจะเสียก็คือต้องรู้ว่า1โรคมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนเสียอะไรบ้างลักษณะเป็นยังไง
หลักๆที่สำคัญส่วนวิตามิน E deficiency นี่ยังไม่เคยเจอนะเจอน้อยมากส่วนใหญ่เป็น B12 deficiency มากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปพักก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาตอบคือ
สรุปเมื่อกี้เรามีแอนเทเรียคอร์ดลีชั่นใช่ไหมถ้าเป็นแอนเทเรียคอร์ดลีชั่นหรือแอนเทเรียคอร์ดซินโดรมคืออะไรนะ ASA occlusion ใช่ไหมที่บอกไปนะครับก็จะเสียอะไรเป็นหลักนะถ้าเป็นแอนเทเรียคอร์ดสรุปแล้วเสียเรื่องของนะฮะพวก spinal thalamic tract ใช่ไหมครับเสียเรื่องของแอนเทเรียฮอร์นเซลล์ใช่ไหมเป็น lower motor neuron lesionมีเพื่อนถามว่าตำแหน่งไหนบ้างนะที่เราจะเรียกว่า upper หรือ lower motor neuron lesion คำตอบคือจริงมีหลายตำแหน่งนะหลายส่วนแต่โดยทั่วไปเรามักจะหมายถึงว่า lesion ที่อยู่ด้านบนต่อ anterior horn cell คืออยู่ด้านบนขึ้นไปนะต่อ anterior horn cell ถือเป็น upper motor neuron lesion lesion ที่อยู่ตำแหน่งตั้งแต่ anterior horn cell ลงไปถือเป็น lower motor neuron lesion ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ trap แต่ละอันด้วยที่เมื่อกี้บอกไปว่าบาง trap มันก็มี upper motor หลายตัวใช่ป่ะที่เราบอกกันไปเมื่อกี้นะถ้าเป็นเรื่องของตัว anterior cord ก็อย่างที่บอกไป ASA occlusion นะ posterior cord ก็เป็นพวก medial meniscus นะครับโรคที่สำคัญก็คืออะไรนะที่เมื่อกี้บอกไป TB dorsalis นะแล้วก็สกิปไปเมื่อกี้คือ B12 deficiency นิดหนึ่งด้วยนะ B12 มันจะมา involve ตัวที่เป็นส่วนของอะไรด้วยนะเป็นส่วนของตัว spinal cerebellar tract ด้วยที่เมื่อกี้บอกไปนะครับทำให้เกิดมีเรื่องของพวกอะแท็กเซียต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้คือพวกที่เป็นซีเวียนะถ้าซีเวียจะมาอินโวลต์ตรงนี้ได้ทั่วๆไปก็จะอินโวลต์ที่บริเวณโพสเทียร์คอลัมน์เป็นหลักหรือดอร์ซัลคอลัมน์นี่เป็นหลักนะครับถ้าซีเวียมากก็มาข้างหน้านี่ได้คือบริเวณส่วนของสไปโนเซเบลลาทรัคแล้วก็อาจจะไปอินโวลต์พวกลาเทอรัลคอร์ติโคสไปโนทรัคได้ด้วยถ้าเวรี่ซีเวียมากๆนะครับเซนทรัลคอร์ดเมื่อกี้มีโรคเดียวที่สำคัญคือเรื่องของไซลิโกไมเลียอื่นๆที่จะมีได้อย่างเช่นพวกฮีมาโตมาอีเลียฮีมาโตมาอีเลียก็ให้อารมณ์เดียวกันแต่ว่ามีเลือดออกในเซ็นทรัลแคนาลของสไปนอลคอร์ดเลือดออกพวกนี้มันจะเกิดจากอะไรก็มาจากทรอมาก็มีมาจากเรื่องของพวกเป็นเนื้องอกก็มีเป็นมะเร็งนะแล้วมีเนโครซิสมีเฮโมเรจเกิดขึ้นเป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นพวกกลุ่มของฮีมาโตมาอีเลียแต่เจอน้อยๆนะไซนิโกมาอีเลียเคยออกบ้างบางครั้งนะครับไซนิโกไมเลียที่เป็นคีย์เด่นก็คือเรื่องของอะไรถูกทำลายไปนะตัวเรื่องของตัวที่เป็นแอนเทเรียไวแอนเทเรียตัวแอนเทเรียคอนเซลใช่ไหมครับแอนไวคอมมิชเชอร์ตรงนี้นะแอนเทเรียไวคอมมิชเชอร์นะครับมีเรื่องของตัวดิโซเซียเต็ดเซนซอรี่ลอสนะครับที่เกิดขึ้นที่เราบอกกันแล้วก็มีซัสเพนเด็ดเซนซอรี่ลอสลอสเป็นแค่บางตำแหน่งนะครับเพราะแอนเทเรียไวคอมมิชเชอร์ที่มันถูกทำลายไปเนี่ยมันก็จะมีการถูกทำลายไปแค่บางบริเวณนะบางเลเวลนะไม่ได้ทำลายทุกเลเวลนะครับงั้นเลเวลไหนที่มันถูกทำลายไปมันก็ไอตัว lateral corticals ไปไอ lateral spinal thalamic tract มันก็ส่ง sensation ที่มันไม่ได้ pain tension มันไม่ได้ก็เสียไปนะครับ anterior wide commissure นะที่ถูก damage ไปนะครับก็จะมีทั้ง dissociated ก็คือแบบว่าเสียเฉพาะ pain tension นะไม่เสียตัว vibration proprioception suspended คือเสียแค่บางตำแหน่งบาง areaนะครับที่เหลือต่ำกว่านั้นลีต่ำกว่าดิชันลงไปไม่เสียนะครับเพราะไซลิงมันเกิดแค่บางตำแหน่งที่เราบอกกันนะถัดไปอันนี้ก็เด่นมากเป็นตัวที่โรคที่ออกอยู่บ่อยๆเช่นกันนะครับสไปนอลคอร์ดจะออกสัก 1-2 ข้อทุกครั้งอยู่แล้วนะก็ควรจะต้องรู้จักไว้นิดหนึ่งโรคมันจะมีอยู่เนี่ย 5-6 โรคนะครับที่สำคัญอันต่อไปคือบาเซกวาซินโดรมบาเซกวาซินโดรมคือเฮมิคอร์ดเฮมิเซ็กชันครึ่งหนึ่งเสียไปเสียครึ่งหนึ่งเลยนะการเสียครึ่งหนึ่งไปปุ๊บพวกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะมีเรื่องของตัวส่วนของคอร์ติโคสไปนอลแท็กที่เสียไปแน่นอนว่ามีคอร์ติโคสไปนอลแท็กแน่ๆใช่ไหมเสียไปพวกนี้ก็จะมีเรื่องของอัปเปอร์มอเตอร์เนโรลีชันนะครับอิฟติลาเทอรัลอัปเปอร์มอเตอร์เนโรลีชันตำแหน่งต่ำกว่าเลเวลของ lesion ต่ำกว่านี้ลงไปก็เป็น ipsy lateral upper motor neuron lesion นะต่ำกว่าเลเวลตรงนี้ต่ำกว่าเลเวลนี้ลงไปนะเช่นเป็นที่ T4 อย่างเงี้ยต่ำกว่า T4 ลงไปก็จะมีเรื่องของตัว upper motor neuron lesion ที่เป็น ipsy lateral ข้างเดียวกันเนื่องจาก corticals spinal tract ถูก damage ไปเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามี corticals spinal tract ถูกทำลายไปเกิดอะไรขึ้นก็จะมี weakness เกิดขึ้นweakness ที่เกิดขึ้นจะเป็นในส่วนของ ipsy lateral เป็นด้านเดียวกัน weakness ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอะไรครับถ้าเป็น upper motor neuron lesion น่าจะเป็นเรื่องของตัว
มี spastic paralysis ใช่มั้ยที่เกิดขึ้นเป็น upper motor neuron lesion นะครับมีเรื่องของ ipsilateral ของตัวที่เป็น loss ของ vibration proprioception ก็คืออะไรนั่นเองตัวส่วนของ fasciculus cuneatus fasciculus gracilis พวกนี้ใช่มั้ยก็คือ dorsal columnนะดอกซ้อคอลัมน์ที่เสียไปนะตำแหน่งต่ำกว่าลีชั่นลงไปนะครับก็เสียดอกซ้อคอลัมน์ไปด้วยเสียหมดก็คือต่ำกว่าลีชั่นลงไปก็เสียไวเบโอไวเบชั่นโพรโพรเซชั่นนะครับเสียเป็นยังไงเสียเป็นข้างเดียวกับลีชั่นทำไมถึงเสียข้างเดียวกับลีชั่นเพราะว่ามันส่งขึ้นไปไม่ได้ใช่ป่ะตรงนี้ก็เสียข้างเดียวกับลีชั่นโอเคนะตัวส่วนของเมื่อกี้ upper ไอตัว corticospinal tract เสียเป็นหน้า deletion เหมือนกันนะเป็น upper motor neuron นะทำไมถึงเสียข้าง deletion ครับเพราะอะไรอยู่ต่ำกว่าตัว pyramidal decussation ลงมาแล้วใช่ป่ะมันก็เสียด้าน deletion โอเคนะพยายามค่อยๆนึก pathway ตามนะที่เมื่อเช้าบอกไปนะนึกตามไปโรคนี้เป็นโรคที่เด่นเหมือนกันในการทำให้เกิดความเข้าใจทางนิวโรนะครับแล้วมันจะไปสเปซสปาร์ตมันอย่างไอ ALS เมื่อกี้ด้วย ALS มันสเปซสปาร์ตตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีไอตัวนี้คือแน่ๆว่าคอร์ดตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนก็ว่าไปนะครับแล้วเสียครึ่งหนึ่งเลยนะครับเจอไม่บ่อยหรอกนะแต่เป็นโรคที่เด่นทางนิวโรทามีเวลาเรียนต้องรู้จักเนาะต่อไปเพนเทมลอสไปลอสด้านไหนเสียด้านตรงข้ามลีชั่นทำไมถึงเป็นด้านตรงข้ามลีชั่นเพราะตัว spinothalamic tract มันจะมา cross ที่ไหนก่อนครับ anterior white commissure ใช่ป่ะแล้วก็เคลื่อนส่งขึ้นไปข้างบนใช่มั้ยอันนี้ก็ส่งไม่ได้ถ้าด้านนี้เสียไปแปลว่าไอ้ด้านตรงข้ามส่งไม่ได้ถูกป่ะใช่มั้ยด้านตรงข้ามส่งไม่ได้ส่งเพนเทนขึ้นไปข้างบนไม่ได้ถูกป่ะเนี่ยด้านตรงข้ามก็จะเสียเพนเทนตั้งแต่ระดับต่ำกว่า lesion ลงไปทั้งหมดนะครับเสียด้านตรงข้ามมั้ยเพราะด้านตรงข้ามต้องส่งเข้ามาก่อนใช่ป่ะทางตัว spinothalamic tract ใช่ป่ะเมื่อกี้ส่งเข้ามาเสร็จปุ๊บค่อยไป cross ที่ anterior white commissureแล้วส่งไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ส่งที่เมนบนถูกป่ะเพนนั้นก็เสียส่งที่มันไอ้ส่วนที่มันมาจากฝั่งเนี้ยเพนเทมฝั่งเนี้ยใช่ป่ะที่เสียไปถูกไหมก็เป็นคอนทราแลเทอรัลเพนเทมที่เสียไปนะคือนึกภาพตามว่ามันอยู่ถัดไหนตรงไหนก็พอละแล้วก็นึกตามว่ามันเสียฝั่งแต่ฝั่งเดียวฝั่งตรงข้ามดีใช่ไหมโอเคป่ะหันนะแปลว่ามันเสียไอ้เพนเทมจากฝั่งนี้นะที่ไม่เสียนี่นะรับเข้ามาเสร็จปุ๊บจะส่งมาฝั่งนี้ใช่ป่ะส่งมาไม่ได้เพราะมันเสียฝั่งนี้เสียส่งขึ้นไปข้างบนก็ส่งไม่ได้มันก็เลยเสียฝั่งตรงข้ามแปลว่าด้านตรงข้ามจะ loss pen tem ไปคือไม่สามารถรับรู้ pen tem ฝั่งตรงข้ามได้ในภาพบอกป่ะเพราะมันส่งสัญญาณที่เป็นข้างบนไม่ได้ไงถูกป่ะส่งขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับ if it that allow loss all sensation ที่ level all sensation คือไปหมดเลย sensation ต่างๆก็ถูกต้องไม่ใช่เป็น dissociated หรือไอตัวนั่นละเมื่อกี้ไม่เหมือนกับตัว syringomyelia ใช่ป่ะ syringomyelia จะเป็นแค่ dissociated ใช่ป่ะคือเสียแค่ pain chain vibration ไอ vibration proprioception ไม่เสียไอตัวนี้ไปหมดนะครับเสียด้านเดียวกับ lesion จริงๆก็คือตัวที่เป็นที่เราบอกกันก็คือก็ส่งขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับถามว่าฝั่งนี้ทำไมถึงเสีย pain chain ด้านเดียวกับ lesion ด้วยเพราะมันรับเข้ามาก็รับไม่ได้ถูกป่ะรับเข้ามาก็รับไม่ได้รับไม่ได้ปุ๊บจะส่งไปฝั่งตรงข้ามส่งได้ป่ะส่งไม่ได้มันเจ๊งไปทั้งคอร์ดเจ๊งไปครึ่งหนึ่งคอร์ดไม่ใช่ทั้งคอร์ดทุกทีครึ่งหนึ่งคอร์ดทันไหมเมื่อกี้คือข้อเมื่อกี้คือคอนท่าแล้วถ้าเราเพนเทมแบบว่าฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะเพนเทมนะรับเข้ามานะส่งเข้ามาอาร์คอร์สเซอร์เรียไวคอมมิชเชอร์ส่งไปฝั่งนี้ส่งต่อขึ้นไปไม่ได้ฝั่งนี้เจ๊งฝั่งตรงข้ามเสียเพนเทมถูกป่ะเสียเฉพาะเพนเทมนะฝั่งตรงข้ามนะเสียว่าเพนเทนฝั่งตรงข้ามไม่เสียตัว vibration proprioception เพราะอะไรนี่ไงมาส่งทาง middle meniscus ขึ้นไม่ได้ middle meniscus ฝั่งนี้ไม่เจ๊งนี่ถูกป่ะส่งขึ้นไม่ได้แต่เพนเทนมันต้องส่งมาฝั่งตรงข้ามนี้ก่อนส่งมาฝั่งที่เจ๊งเนี่ยใช่ป่ะส่งขึ้นไปต่อไม่ได้ก็เสียฝั่งเดียวกันถ้าเป็นฝั่งเดียวกับ lesion ตรงนี้เสียหมดเลยทุก modality เลย sensation all modality ไปหมดเลยเพราะอะไรนี่ไงเพราะเสียคอลัมน์หรือดอซอลคอลัมน์เจ๊งไวเบชันโพรพิโอชันไม่ได้แน่เจ๊งหมดไฟทัชด้วยนะพวกเพเชอร์ด้วยนะเหมือนกันหมดไปหมดสไปโนทาลามิกแทร็กเป็นไงครับ
รับเข้ามารับได้ไหมรับไม่ได้เดี๋ยวก็เจ๊งเหมือนกันส่งขึ้นไปจะส่งพร้อมไปฝั่งตรงข้ามส่งไม่ได้รับเข้ามายังรับไม่ได้เลยจะส่งไปฝั่งตรงข้ามได้ยังไงถูกปะมันเจ๊งปุ๊บก็เสียทุกออมทุกโมเลกุลิตี้เลยในฝั่งนี้งั้นก็ if สิแล้วถ้าเรา loss all sensation คือ all modality of sensory ไปหมดทุกหมดงั้นโลกนี้เป็นโลกที่ทดสอบความเข้าใจแล้วว่าเราเข้าใจที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ปะเข้าใจไหมเข้าใจนะเป็นโลกที่ทำให้เขาเข้าใจตัวเองว่าเราเข้าใจที่พูดมาหรือเปล่านะ if สิแล้วถ้าเรา lower motor neuron lesionนะครับต่างกับลีชั่นก็คือเสียที่แอนติเลฮอนเซลล์นั่นเองที่เราบอกไปนะก็เจ๊งไปก็เป็นโลเวอร์มอเตอร์นิวรอนลีชั่นด้านเดียวกันนะครับฟาสซิสพาราไลซิสไฮโปรีเฟกเซียอะไรพวกนี้ก็พูดไปที่บอกไปแล้วเมื่อเช้านะที่ตำแหน่งของเลเวลของลีชั่นนี้ก็เสียไปโอเคนะเพราะนั้นตัวอิฟซิลาเทลลอสของออลมอร์ทาลิตี้ของเซนเซชันนี่เป็นเลเวลลีชั่นตรงนี้นะที่เสียไปตำแหน่งเลเวลของตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช่ตำแหน่งลีชั่นนี่ไม่เป็นไรนะใช่ป่ะมันก็ยังส่งไปได้อยู่นะถ้าไม่ใช่ตำแหน่งลีชั่นนะอย่างเช่นถ้าเป็นส่วนของสมมุติเป็นที่ T4 อย่างเงี้ยสมมุตินะถ้าเป็นส่วนของ T10 อย่างเงี้ยต่ำกว่าลีชั่นเนี้ยไอตัวฝั่งนี้ไม่ได้เจ๊งถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวที่มันรับเข้ามาเพนเทมเนี่ยรับได้มั้ยรับได้ส่งต่อไปก็ส่งได้ไม่แปลว่าเพนเทมของฝั่งล่างก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสละก็ไม่ได้เสียแต่ฝั่งเนี้ยตำแหน่งที่เป็นลีชั่นเองเนี่ยมันรับเพนเทมไม่ได้ก็ส่งต่อไม่ได้ก็เสียหมดทุกหมดออมมอดิลิตี้ที่บอกกันนะแล้วก็มีเรื่องของโลเวอร์มอเตอร์เลยโลเวอร์มอเตอร์เนอรอนลีชั่นหรือโลเวอร์มอเตอร์เนอรอนไซด์ของฝั่งเดียวกันกับลีชั่นอันที่เราคอนเซลเจนนะที่เราบอกกันมีฟาสซิสพาราลิซิสอารีเฟกเซียต่างเกิดขึ้นถ้าลีชั่นนี้อยู่ above T1 ที่บอกไปแล้วลีชั่นใดๆก็ตามในสปินัลคอร์ดถ้าอยู่สูงกว่า T1มีแนวโน้มที่จะโดนนะครับโดนเรื่องของซินไพติกไฟเบอร์เกิดอะไรการมาครับฮอร์เนอร์ซินโดรมโดยเฉพาะถ้าครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแน่นอนเพราะมันต้องซิมเมทรีกันสองข้างอยู่แล้วถูกปะแต่ว่าครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยโดนแน่เลยซินไพติกไฟเบอร์ไปแน่มีฮอร์เนอร์ซินโดรมแน่ถ้าอยู่เหนือต่อที่หนึ่งนะนะฮะมีฮอร์เนอร์ซินโดรมตามมาได้นะอันนี้ก็เป็นบาสิกวาซินโดรมซึ่งเป็นโรคที่ทดสอบความเข้าใจของสเปนัลคอร์ดเป็นภาพรวมนะทันป่ะอันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องรู้จักอีกหนึ่งโรคที่เด่นมีหลายอย่างถ้าทบทวนเรื่องนี้ก็ใช้โรคนี้เป็นการทบทวนก็ดีไปนั่งทบทวนดูนะครับว่าแต่ละอันมันวิ่งไปยังไงที่เมื่อกี้บอกไปตอนต้นนะก็ใช้แค่ 3-4 อย่างที่บอกไปเองอันนี้ไม่ต้องใช้ตัวเขาไม่ได้พูดถึงตัวสไปโนซิเบล่าแทร็กด้วยซ้ำเพราะมันเด่นน้อยกว่าตัวที่เป็นอื่นๆที่เราบอกกันไปนะครับเราเรียกว่าเป็นเฮมิคอร์ดลีชั่นนะบาวเซควอร์ดซินโดรมนะครับโอเคนะไปเปิดทบทวนดูแล้วกันเนาะเสียครึ่งหนึ่งไปนะครับข้างที่เป็นลีชั่นก็คือตัวที่มันมีซิมแพติกไฟเบอร์ลงมามันลงมาทั้งสองทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียข้างไหนข้างนั้นก็เป็นฮอร์เนอร์เช่นถ้าเกิดเสียข้างขวาข้างขวาก็หนังตาตกใช่ป่ะลูมานตาเล็กหรือพวกนี้ก็เป็นข้างเดียวกับลีชั่นตัวฮอร์เนอร์จะเป็นย่านเป็นอิฟซิลาเทลลีชั่นนะที่เหลือก็คือคิดตามที่บอกตามแคปนะครับโอเคนะอันนี้เป็นรูปใน first aid ไปเปิดดูแล้วกันเขาจะมีเขียนรูปเขียนอะไรมาให้ดูก็คล้ายๆที่เมื่อกี้บอกไปนะพยายามนึกคืออยากให้นึกตามแท็กที่เราบอกกันไปมากกว่าแล้วค่อยๆคิดตามไปนะเอาแท็กที่สำคัญสำคัญไอ้พวกรูโบสไปนอลอะไรช่างมันไปปอดลงไปมันมีเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ซีเรียสมากเอาหลักๆ3แท็กแล้วค่อยๆคิดตามนะซึ่งก็เป็นแท็กที่ใช้บ่อยๆแค่นี้ก็ถือว่า success แล้วในการเรียนสไปนอลคอร์ดนะถ้าเกิดรู้จักพวกนี้นะพอแล้วถ้ามันจะออกอะไรมากกว่านี้มาก็ช่างมันเถอะปล่อยมันไปนะแต่ไม่น่าไม่เคยออกแค่นี้ออกแค่โลกพวกนี้จริงๆนะไม่เคยออกมากกว่านี้เพราะมันยากเกินอย่างอื่นนะอีกอันนึงนะที่เคยออกอันนึงคือเป็นเรื่องของตัว transection ของ spinal cord เช่นโดนตัดไปเลย
พวกนี้แน่นอนตอนแรกเกิดอะไรขึ้นครับ spinal shock ใช่ป่ะที่เราบอกกันไปนะครับช่วงแรกก็จะมี flaccid paralysis ใช่ไหมมีเรื่องของตัว areflexia อะไรต่างๆเกิดขึ้นในช่วงแรกๆก่อนนะตัว spinal cord lesion ที่ตัว transection ตรงนี้คือตัดไปเลยเนี่ยเป็นไงเกิดอะไรขึ้นเราเรียกว่า transverse cord lesion transverse cord lesion ก็คือไปหมดเลยเป็น complete cord lesion เจ๊งหมดทั้งมอเตอร์เซนซอรี่อะไรต่างๆตั้งแต่ตำแหน่งคอร์ดลงไปเจ๊งหมดเลยทุกอย่างไปหมดทำอะไรไม่ได้ทั้งมอเตอร์เซนซอรี่ทุกอย่างออลมอดาลิตี้ไปหมดนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเป็นทาร์ซูสคอร์ดลีชั่นนะทาร์ซูสคอร์ดลีชั่นก็จะเป็นจากพวกกลุ่มของก็มีทั้งตัวทรอมาแบบเมื่อกี้ในรูปนี้ให้ดูแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นอินเฟคชันบางอย่างก็มีเช่นเราเรียกว่าโรคทาร์ซูสไมลิติสทาร์ซูสไมลิติสเป็นจากพวกอินเฟคชันจากพวกไวรัสนะคนไข้จะมีประวัติคล้ายๆเป็น URI เป็นไข้หวัดอะไรพวกนี้นำมาก่อนอยู่ดีแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ชาพวกนี้ไปตรวจเจอปุ๊บก็เป็นทาร์ซูสคอร์ดลีชั่นมีได้เหมือนกันนะครับเจอได้นะแล้วทาร์ซูสไมลิติสนะก็ฝากชื่อไว้นิดหนึ่งนะครับให้พอรู้จักโอเคเนาะก็คือต่างกับลีชั่นลงมาเจ๊งหมดไปหมดทันไหมเอ็นข้อนี้ก็รีวิวทั้งหมดเลยของ spinal cord disorder นะหรือ disease นะเอ็นข้อนี้ก็จะเห็นว่ามีเรื่องของ progressive weakness ของ hand muscle เห็น progressive ปุ๊บเด่นละเป็นตัวเด่นเลยใช่ไหมอันนี้ต้องมี progressive ที่เราบอกกัน2มี atrophy ของ hand muscle atrophy นี่คือ upper หรือ lower motor neuron lesion lower motor neuron lesion reflex ของ bicep patella ankleเห็นว่าตำแหน่งมันต่างกันเลยนะเพิ่มขึ้น2ข้าง upper motor neuron lesion มีทั้ง lower upper ในคนเดียวกันต่างตำแหน่งกันคิดถึงอะไรครับ motor neuron disease หรือ amyotrophic lateral sclerosis นะอันนี้ก็คืออันที่เด่นในโรคนี้นะครับอันอื่นพูดไปหมดแล้วนะไปเปิดดูนะโรคที่ชอบออกก็คือเนี่ย ALS เนี่ยแล้วก็ตัวเมื่อกี้ไอ้บาเซควอดนะสองอันนี้ก็เจอบ่อยๆออกบ่อยๆไซลิงโกไมเลียมีบ้างบางครั้งถัดไปเห็นไหมเราผ่านเรื่องสเปนอลคอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปข้างบนข้างบนแล้วนะผู้ชาย40ปีวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนมีเสียงหึ่งหึ่งในหูเราเรียกว่ามีเรื่องของทินนิตุสใช่ไหมบ้านหมุนอันนี้ก็ดิสซินเนสวัวไทโก้นะนี่คือทินนิตุสนะครับเดินเซ่อะทักเซียชามีพาราซิเซียอัมพาตก็มีพาราไลซิสของกล้ามเนื้อที่บริเวณใบหน้าซีกขวานะถามว่าลีชั่นเกิดขึ้นที่ไหนตำแหน่งไหนโรคนี้ออกบ่อยมากนะเป็นโรคที่สำคัญต้องรู้จักเป็นโรคเด่นหนึ่งโรคก็ต้องมารีวิวเรื่องของตัวเคเนียลเนิร์ฟกันนิดหนึ่งนะครับเคเนียลเนิร์ฟหลักการก็ตรงไปตรงมาว่ามีสองข้างนะออกมาจากส่วนของสมองตำแหน่งต่างๆนะเคเนียลเนิร์ฟพวกนี้หลักการสำคัญอีกอันหนึ่งคือจะเป็นอิฟซิลาเทอรัลลีชั่นคือเป็นข้างไหนก็เสียข้างนั้นนะเคเนียลเนิร์ฟไม่ได้คอสมิดลงมิดไลน์อะไรนะครับเป็นข้างไหนก็เสียข้างนั้นไปนะเคเนียลเนิร์ฟลีชั่นเคเนอร์เนิร์ฟต่างๆมีออกมาตรงไหนบ้างที่สำคัญที่ต้องรู้จักก็คือตรงมิดเบรนมิดเบรนจะมี 3-4 ออกมาอันนี้ใน first aid นะเปิดดูได้นะครับพอนก็จะมี 5-6-7-8 เมตาล่าก็เป็น 90-11 มีอันมี 90-12 แล้วก็มีเรื่องของตัว11ด้วยนะเมตาล่าก็มี11ด้วยนะ 90-12 นะครับแล้วก็ตัวส่วนของ11เนี่ยมันจะมีนิวเคลียสออกมาใน spinal cord ด้วยก็คือพวก spinal accessory nerve ที่เมื่อวานพูดไปนะ posterior tangle ใช่ป่ะของ neck นะฮะอันก็จะเป็น mid brain 3-4 พอนะ6-7-8 medulla 90-12 นะครับแล้วก็มี nucleus ของมันอยู่แต่ว่ามีทั้ง nucleus ด้วยแล้วออกมาจากตำแหน่งนี้ด้วยนะครับเช่น 3-4 จะเห็นว่าอยู่แถว mid brain นะ 5-6-7-8 จะมาอยู่แถวพอนกระจุกกันอยู่แถวนี้นะครับ
90-42 จุดอยู่แถวตรงบริเวณส่วนของเมดัลล่านะครับด้านล่างๆนี่นะนะฟังก์ชันของมันก็เหมือนเดิมเหมือนเด็กๆนั่งทำฟังก์ชันเคเนอร์เนิร์ฟใช่ไหมเคเนอร์เนิร์ฟหนึ่งรู้จักชื่อด้วยนะดูรีวิวชื่อด้วยออลแฟคทอรี่เนิร์ฟก็การดมกลิ่นต่างๆรู้จักอยู่แล้วเคเนอร์เนิร์ฟหนึ่งพวกนี้ออลแฟคทอรี่เนิร์ฟมันจะส่วนสำคัญคือมันจะมีเรื่องของการทะลุผ่านขึ้นไปทางคิปปี้ฟอร์มเพจตรงรูฟของตัวโพรงจมูกมีคิปปี้ฟอร์มเพจขึ้นมานะครับทำให้เกิดการได้กลิ่นเกิดขึ้นออลแฟคชั่นนะเป็นเซนเซอรี่อย่างเดียวนะครับตัวเรื่องของออปติกเนิร์ฟก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชวลพาสเวย์แน่นอนเดี๋ยวพูดต่อนะครับเป็นเซนเซอรี่เหมือนกันไม่ได้มีมอเตอร์นะครับออคูโลมอเตอร์เนิร์ฟเคเนอร์เนิร์ฟ3ก็เป็นสำคัญที่สำคัญมากต้องรู้จักเคเนอร์เนิร์ฟ3ควบคุมเรื่องของ extra ocular movement การเคลื่อนไหวของลูกตากรอกตาต่างๆก็จะมี eye movement ต่างๆเรามาดูกัน eye movement ในข้อนี้มีไหมเดี๋ยวค่อยดูในข้อถัดไปแล้วกันเรื่อง eye movement นะข้อนี้ก็ยังไม่พูดถึงใช่ไหมในโจทย์ยังไม่พูดถึง eye movement โอเคโทษทีเดี๋ยวค่อยดูในข้อถัดไปเรื่อง eye movement extra ocular eye movement นะครับก็จะมีตัวมัสเซลที่มันควบคุมเรื่อง eye movement จะมี6มัดเคเนอร์เนิร์ฟ3ปาไป4มัดมัดที่ไม่ใช่ก็จะมีเรื่องของตัว superior oblique SOC มัดที่ไม่ใช่อีกคือ lateral rectus LR6 นะไม่มี SOC LR6 นะที่ไม่ใช่ตัวเคเนอร์เนิร์ฟ3ควบคุมที่เหลือใช่หมด superior rectus inferior rectus medial rectus inferior oblique ใช่หมดส่วนตัวจะจำตัวที่ไม่ใช่แล้วก็ที่เหลือก็ใช่ไปนะแล้วแต่วิธีการแต่ละคนนะครับอันนี้คือสำคัญอันแรกละอันที่2เคเนอร์เนิร์ฟ3สำคัญในแง่ของ pupil constrict เคเนอร์เนิร์ฟ3ถ้ามี pupil สามารถ constrict ได้ถ้าเคเนอร์เนิร์ฟ3เจ๊ง pupil ไม่ constrict แปลว่า pupil จะ dilate ที่เมื่อเช้าบอกไปนะแต่ถ้าเคเนอร์เนิร์ฟ3 palsy pupil dilate นะเคเนอร์เนิร์ฟ3 pupil constrict ผ่านทางไหนผ่านทางตัว sphincter pupillary นะครับซึ่งต้องอาศัยตัวการส่งสัญญาณผ่านทาง parasympathetic pathwayเกี่ยวข้องกับนิวเคลียสตัวที่ชื่อว่า EW คือ Edinger Westphal Nucleus พวกนี้ต้องรู้จักเดี๋ยวจะพูดต่อไปจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ pupillary light effect เดี๋ยวมีในเคสถัดๆไปนะครับอันนี้รู้ไว้ก่อนนะเคเนอร์เนิร์ฟ3เป็นตัวที่ทำให้เกิด pupil constrict ได้นะโดยเพราะเวลาที่มีแสงไฟเข้ามา pupil จะ constrict เพื่อลดการรับแสงเข้าไปใช่ไหมพวกนี้ก็จะมีเรื่องของ parasympathetic pathway เกี่ยวข้องกับ Edinger Westphal Nucleusพาราซินไพติกก็มีมัสคาร์นิงเซปเตอร์อยู่ที่เคยพูดไปครับเพราะฉะนั้นจะโฟกัสเกี่ยวข้องการโฟกัสภาพแอคคอมโมเดชันนะอันนี้ไม่ได้เด่นมากตัวที่เด่นคือ eye movement pupil constrict และการเปิดเปลือกตา eyelid opening นี่ถ้าเขียนอย่างนี้3เจ๊งหนังตาตกหนังตาเปลือกตาเนี่ยนะหนังตาตก ptosisตัวหนังตาตกเนี่ยก็คือมี weakness ของ levator palpebral superioris muscle นะ levator palpebral superioris muscle นะครับซึ่งควบคุมโดย cranial nerve 3 oculomotor nerve สรุป cranial nerve 3เจ๊งเป็นไงบ้าง eye movement มีปัญหานะครับ eye movement มีปัญหามักจะเป็นยังไงคนไข้มักจะเป็นยังไงครับไอตัวพวกนี้เจ๊งไปก็จะมีแต่ SO4 กับ LR6ทำงาน LR6 มันดึงลูกตาออกข้างนอกเดี๋ยวพูดถึงต่อไปนะพูดไปก่อน SO4 มันดึงลูกตาลงข้างล่างเพราะฉะนั้นลูกตาจะเป็นไงครับกรอกไปด้านนอกแล้วก็ลงล่างนะคือเป็นลักษณะ lateral เป็นลักษณะของลูกตาออกกรอกไปด้าน lateral นั้นแล้วลงล่างนะฮะคือมีแต่ SO4 กับ LR6 ที่ทำงานไอ้ตัวนี้ไม่ทำงานเจ๋งไปใช่ไหมเกณฑ์แล้ว3เจ๋งลูกตามันจะเป็นลักษณะแบบไหนคือกรอกไปด้านนอกแล้วลงล่างนะครับเป็นคีย์เด่นของตัวเคเนอร์เนิร์ฟ3 palsy นะพิวพิวก็จะไม่คอนสตริกก็คือพิวไดเลทที่บอกไปแล้วก็มีเรื่องของโทโบซิสเกิดขึ้นอันนี้คือคีย์3อันของเคเนอร์เนิร์ฟ3 palsy ตัวเด่นถ้าเหตุ3อันนี้อยู่ร่วมกันปุ๊บนี่คิดถึงเคเนอร์เนิร์ฟ3 palsy ชัดเจนเคเนอร์เนิร์ฟ3เกี่ยวข้องมอเตอร์อย่างเดียวนะ3 4 6ทั้งมอเตอร์อย่างเดียวไม่มีเซนซอรี่นะครับ4ก็โทเคียเนิร์ฟรู้จักชื่อด้วยนะบางทีออกมาแล้วงงนะโทเคียเนิร์ฟเป็นเคเนอร์เนิร์ฟ4นะฮะก็เป็น SO4 superior oblique
ซูเปอร์เรียออบลิกนี่คือดึงลูกตาลงล่างในแนวกลางเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูถัดไปนะดูไว้ก่อนตรงนี้ดูเนื้อหาไว้ก่อนนะครับข้ามมา6ก่อน6คือแอบดูเซนเนิร์ฟก็เป็นเอ็กซ์ตร้าออคูลาร์โมเมนต์เหมือนกัน6ก็ดึงลูกตาออกด้านนอกมองด้านข้างแอบดูคนอื่นเขาแอบดูเซนเนิร์ฟแอบดูคนอื่นต้องใช้ลาเทอรัลเลกตัสใช่ไหมแอบดูคนอื่นมองด้านข้างนะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็น3 4 6ไปด้วยกันหมดนะครับ5กลับมาที่5ไทเจมินัลเนิร์ฟไทเจมินัลเนิร์ฟเป็นไงบ้างสำคัญมากคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ facial sensation sensation ที่ใบหน้านะครับ sensation พวกนี้ก็จะมีการแบ่งเป็น division เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูถัดไปมีทั้ง51 52 53 51 ophthalmic ใช่มั้ย52 maxillary 53 mandibular เดี๋ยวมีภาพให้ดูถัดไปนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคี้ยว muscle of mastication นะการเคี้ยวอาหารต่างๆนะครับเขียนเนื้อผ้าไปตัวควบคุมนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะพูดถึงถัดไปเช่นกันนะตัวเขียนเนื้อผ้าวันนี้นะจะมีข้อที่พูดถึงนี้อีกหลายอันเขียนเนื้อผ้าก็เลยจะเป็นทั้งมอเตอร์และเซนซอรี่ก็คือเป็นโบสทั้งมอเตอร์เซนซอรี่นะครับส่วนตัวโซมาโตเซนเซชันจาก2ส่วน3ทางเนี่ยก็มีได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเด่นนะครับไม่ค่อยเด่นตัวเด่นคือ2อันแรกนี้เป็นตัวเด่นมากต้องรู้จักโดยเฉพาะ facial sensation facial nerve เขียนเนิร์ฟเจ็บเด่นมากออกประจำเรื่องของมอเตอร์ที่ใบหน้าโดยเฉพาะเรื่องของพวก muscle of facial expression ต่างๆไปหมดเลยเดี๋ยวมีรูปให้ดูถัดไปนะเป็นพวกมอเตอร์ movement ที่ใบหน้า testรสชาติอันเดียสองส่วนสามของทางอันเดียถูเตอร์ของทางนะครับเขียนเนิร์ฟเจ็บรับรสผ่านทางไหนทางตัวคอด้าทิมพานายนะคอด้าทิมพานายเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับแลคไคเมชั่นหลังน้ำตานะซาลิเวชั่นควบคุมพวกพาราติดแกรนแกรนเล็กๆน้อยๆได้ด้วยซาลิวารีแกรนต่างๆนะครับไอ้โทษทีไม่ใช่พาราติดแกนนะโทษทีเป็นสับแมนกับสับลิงกัวนะโทษทีเป็นสับแมนสับลิงกัวนะครับเป็นซาลิเวชั่นจากตัวสับแมนสับลิงกัวแกรนนะครับมีเรื่องของการปิดเปิดตานะ eyelid closing การปิดในที่นี้ก็จะมีเรื่องของตัว orbicularis oculi muscle ซึ่งเป็น muscle of facial expression เหมือนกันงั้นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่อง facial palsy ก็จะมีเรื่องของพวกเปิดตาที่ปิดไม่สนิทคือปิดเปิดตาให้สนิทนะอันนี้บางกล้ามเนื้อเนี่ยใช้ปิดเปิดตาให้สนิทเปิดตาปิดไม่สนิทก็เป็นไงครับก็มีโอกาสเกิดตาแห้งมีแผลกระจกตาตามมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะให้คนให้หลับตาให้แน่นๆหลับไม่ได้ถ้าเป็น facial palsy จะไม่เหมือนกับไอ้ตัวหนังตาตกเมื่อกี้นะคนละเรื่องกันนะอันนี้ปิดเปิดตาไม่ได้ปิดได้ไม่แน่นหรือปิดได้ก็ปิดไม่แน่นนะครับโอเคนะแล้วก็มี stapedius ในหูแต่ไม่ค่อยเด่นมากนะครับงั้น facial expression ตัว facial nerve ก็เป็นทั้ง motor sensory ได้หมดนะครับตัวเรื่องของ trigeminal nerve ก็จะมีเรื่องของ division ต่างๆที่เราบอกกันไปนะครับทั้ง51 52 53นะตัว51ก็อยู่บริเวณส่วนของหน้าผากลงมาถึงบริเวณส่วนของจมูกอยู่ที่ลงมาถึงขอบตาล่างนะและถึงบริเวณโตจมูกตรงนี้แค่นี้อันนี้คือ51 ophthalmic division นะครับ52ก็ต่อลงมาด้านนี้ maxillary division ลงมาถึงขอบปากบน upper lip จากจมูกนะถึงขอบปากบนตรงนี้แล้วไปทางด้านข้างนี้ขอบตาล่างนี้ลงมาไหลผมมานะอันนี้คือ maxillary division 53ก็เด่นอยู่ที่คางที่กรามนะครับ mandibular division นะซึ่งเราก็น่าจะต้องรู้จักแผนภาพพวกนี้นะน่าจะคงเคยเรียนมาแล้วแล้วก็ต้องจำได้นะครับว่า51 52 53ตรงไหนอันที่สำคัญต่อไปคือมันจะมีเรื่องของพวกกลุ่มของพวกที่เป็น herpes zoster ที่เคยพูดถึงกัน herpes zoster ophthalmicus ใช่ไหมอยู่ที่บริเวณ51ที่เราเจอบ่อยๆ ophthalmic division หรือพวกนี้นะอันที่สำคัญถัดไปคือเรื่องของ trigeminal neuralgia ที่เกิดขึ้นจาก
คือเดิม5จะเป็น51 52หรือ53ก็ได้นะครับไทรเจมินอลนิวราลเจียก็จะมีเรื่องของออกอยู่ประจำเช่นกันคนไข้จะมีเรื่องของเพนที่เป็นแบบพาร็อกซิสมอลคือเพนไปช่วงๆเพนในคนไข้พวกนี้จะเป็นลักษณะเหมือนโดนเหล็กร้อนๆมาจี้ที่ใบหน้าคือเป็นตามแนวไอ้ตัว51 52 53เมื่อกี้เลยมาจี้ตามตำแหน่งแถวๆบริเวณส่วนของเคนไอ้ตัวเคนเนอร์5ดิสทริบิวชั่นนี้นะเดี๋ยวจะมีในเคสถัดไปนะจะมีในข้อที่พูดถึงตรงนี้นะครับให้รู้จักไว้ก่อนนิดหนึ่ง facial nerve นะ facial nerve ก็จะมีส่วนของบริเวณที่ออกมารูที่มันออกมาจากกระโหลกก็เป็น stylomastoid foramen นะ stylomastoid foramen นะครับออกมาเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่ด้านหลังต่อตัว post ตัว parotid gland นะอยู่ด้านหลังต่อ parotid gland ประเด็นนี้ที่สำคัญคือเวลาคนไข้มี parotid gland tumorโรคอะไรนะที่เราบอกกันไป pleomorphic adenoma ถ้าก้อนใหญ่ๆมากๆพวกนี้เกิดเปลี่ยน facial nerve ได้ทำให้เกิด facial palsy ได้นะ parotid gland tumor นะแถวๆนี้นะทำให้เกิดมี facial palsy ได้เพราะมันจะทอดตัวอยู่ด้านหลังต่อ parotid gland แต่ไม่ได้ซับพาย parotid gland นะแต่ทอดตัวไปด้านหลัง parotid gland มันจะเป็นซับพายพวก subman ใช่ไหมกับตัวส่วนของ sublingual glandตัวเลือกของ facial nerve เวลาออกมาเสร็จปุ๊บก็จะมีการแยกเป็น5 branch temporal branch มีเรื่องของ zygomatic branch นะมี buccal branch mandibular branch แล้วก็มีเรื่องของ cervical branch และมีส่วนหนึ่งอ้อมไปทางด้านหลังก็คือเป็นเรื่องของ posterior auricular branch หรือบางคนเขาเรียกว่า posterior auricular nerve ไปเลยโดยตรงไม่เรียกเป็น branch แล้วแต่คือมันแตกออกมาเป็นทางด้านหลังที่ออกมาทางด้านหน้ามี5บรานที่บอกไปนะเป็น5ตัว5บรานอย่างเงี้ยนะตรงบริเวณส่วนของกกหูเนี่ยนะ5บรานนี่ก็ซัพพลายมัสเซิลของตัว facial expression นะครับเป็นหลักนะมัสเซิลของ facial expression จะมีเยอะแยะนะมีเป็น20 30มัสเต็มไปหมดใช่ไหมอันที่สำคัญก็จะมีอย่างเช่นตัว frontalis ใช้ทำอะไรครับ frontalis ใช้ยักหน้าผากใช่ป่ะย่นหน้าผากอะไรเงี้ยใช่ไหมฟอนทัลิสออบิคูลาร์ออคูลาร์ใช้ทำอะไรใช้ปิดตาหลับตาให้สนิทนะครับออบิคูลาริสออลิสใช้ทำอะไรปิดปากให้สนิทอะไรเงี้ยใช่ไหมเม้มปากอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็ผ่านๆให้พอรู้จักไว้นิดหนึ่งนะครับรายละเอียดผมคงไม่ลงไปทุกมัดนั้นเยอะเกินไปนะก็ให้รู้จักว่านี่คือ muscle of facial expression ถ้าตัวเข็มเนิร์ฟเจ็ดเจ๊งไปก็จะมี facial palsy ก็แล้วแต่ตำแหน่งมันจะมีทั้ง upper motor neuron lesion lower motor neuron lesion ซึ่งจะคิดไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้ละมันจะมีตัว track ของมันเฉพาะตัวเข็มเนิร์ฟเจ็ดนี่นะเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเข็มเนิร์ฟเจ็ดเวลามี palsy เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่า bell palsy นะอันนี้เกิดไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีพูดถึงในเคสถัดไปเช่นกันนะครับเวลาเห็นได้ยินเขาเวลพาวซี่ปุ๊บมันคือเคเนอร์เจ็บพาวซี่นะครับคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องของพาราลิซิสของเฟเชียลมัสเซิลเป็นประจำโดยพอพวกดาราดาราเป็นกันบ่อยพอเชิญมาเนี่ยเคยเป็นเลยจำได้ปะช่วงนี้ที่หายไปอ่ะหายไปเก็บตัวช่วงสงสัยจะด่าคนเยอะไปหน่อยนะแต่ไม่เกี่ยวนะพูดเล่นนะพวกนี้เป็นโรคที่ไอเดียโอพาติกไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับยังไม่รู้สาเหตุชัดเจนนะก็เป็นเรื่องของเคเนอร์เจ็บมันมีการเกิดมีเรื่องของ palsy เกิดขึ้นนะครับสักพักมันดีขึ้นเองสักพักนี่คือก็เป็นเดือนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะมีพูดถึงในเคสถัดไปนะเอามาให้ดูไว้นิดนึงก่อนพอเป็นเสริมตรงนี้ไปต่อไปเคียร์เนิร์ฟ8เคียร์เนิร์ฟ8ก็เป็น vestibulocochlear nerve นะ hearing balance ต่างๆรู้จักอยู่แล้วนะครับ sensory อย่างเดียวมีมอเตอร์เกี่ยวข้องกับพวก hearing pathway นะเคเนอร์เนิร์ฟ9ก็โซฟาลิงเจียลเนิร์ฟก็โซฟาลิงเจียลเนิร์ฟนี่จะเป็นในแง่เด่นคือเรื่องเทสนะครับที่บริเวณโพสเทียร์วันเทิร์ดของลิงรับรสขมนะรับรสขมเป็นหลักนะมีโซมาโตเซนเซชันบริเวณเดียวกันด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยเด่นมากตัวเด่นคือเรื่องเทสเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกลืนมันจะมีนิวเคลียสที่เกี่ยวข้องกับเคเนอร์เนิร์ฟ9อยู่นะครับ
ตัวนิวเคลียสที่เกี่ยวข้องคือนิวเคลียสแอมบิกูอัสนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกลืนนะครับถ้ามีความผิดปกติไปเคยพูดไปตอนอีซอฟากัสจำได้ป่ะมีนิวเคลียสแอมบิกูอัสอยู่ใช่ไหมเขียนเนิร์ฟ9ต่อ10นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการกลืนสวอลโลอิ่งมา9ต่อ10นิวเคลียสแอมบิกูอัสนะครับในอีซอฟากัสเคยพูดไปแล้วถ้ามีปัญหาตรงนี้คนไข้จะมาเรื่องดิสเพลเกียนะกลืนลำบากนะครับกลับไปเปิดดูใน GI นะเคยพูดไปตอนอีซอฟากัสSalivation ก็คือสปาโรติกแกรนด์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเครดิตเนิร์ฟ7ทอดผ่านด้านหลัง salivary ไอตัวพาโรติกแกรนด์แต่ไม่เลี้ยงพาโรติกแกรนด์ตัวที่เลี้ยงพาโรติกแกรนด์เครดิตเนิร์ฟ9นะครับคือ dorsopharyngeal nerve อันนี้คือประเด็นที่ข้อสอบชอบออกนะคนจะชอบเข้าใจผิดว่ามันทอดผ่านด้านหลังน่าจะเลี้ยงด้วยไม่ใช่เลี้ยงเครดิตเนิร์ฟ9เป็นตัวเลี้ยงพาโรติกแกรนด์ครับมีเรื่องของตัว carotid bodyนะครับก็คือตัวที่เป็นไอ้บาโลสเตอร์รีเฟกต์เราเคยพูดกันไปบ่อยๆนะเขียนเนิร์ฟก้าวก็เลี้ยงตัวคาร์ติดบอดี้นะครับถ้าเป็นตัวส่วนของเอลติกบอดี้หรือเอลติกอาร์จะเป็นเขียนเนิร์ฟ10อันนี้เคยเก็บนิดหนึ่งตอนพูดเรื่องเรสทีซิสเต็มนะครับมันจะมีคาร์ติดบอดี้ใช่ป่ะกับเอลติกบอดี้ใช่ป่ะคาร์ติดบอดี้ไปเขียนเนิร์ฟก้าวเอลติกบอดี้ไปเขียนเนิร์ฟ10โอเคนะงั้นเคนเนฟ9ก็เป็นโบทั้งเซสซอรี่ทั้งมอเตอร์นะครับเวกัสเนฟเวกัสเนฟเคนเนฟ10ก็จะมีเรื่องของตัวสวอลลิ่งเป็นตัวเด็กที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับเรื่องของตัวอื่นๆก็จะมีเช่นเรื่องของการไอคอฟรีเฟกที่เคยบอกไปว่าปัจจุบันมียาที่มาออกฤทธิ์ด้วยที่ตัวขาขึ้นขาลงใช่ไหมของตัว afferent descending limb ของ descending limb ของตัว vagus nerve ที่ควบคุมเรื่องการไอ vagus nerve จะไปควบคุมเรื่องของพวกในกลุ่มของใน thorax ในส่วนของใน GI tract thorax เช่น heart เองก็มี vagus nerve ไปควบคุม parasympathetic effect ต่างๆใน GI tract ก็ควบคุมการเคลื่อนไหว GI tract นะครับ aortic body เมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะ vagus nerveเป็นตัวหลัก accessory nerve เขียนเนื้อ11ก็จะเป็นในแง่ของตัวการหมุนศีรษะก็คือตัว sternocleidomastoid นะเรื่องของตัว trapezius ที่บอกไป trapezius เป็นในแง่การยกไปยกมือยกแขนขึ้นใช่ป่ะจะมาหวีผมหวีเผ้าอะไรพวกนี้นะที่ไปโดนใน spinal accessory nerve ที่ posterior tangle ที่เมื่อวานพูดไปนะครับเขียนเนื้อ12จะเป็นเรื่องของทาง movementนะเคเนส2จะเป็นไปซัพพลายพวกกล้ามเนื้อลิ้นนะครับพวกนี้ถ้าเกิดเสียไปก็ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อนะครับกล้ามเนื้อฝ่อลิ้นจะเป็นไงครับลิ้นจะเฉมาด้านที่ไม่มีลีชั่นถ้าฝ่อข้างขวาลิ้นก็เฉมาข้างขวาเพราะข้างขวามันฝ่อไปนี่ภาพออกป่ะมันก็เฉมาด้านที่มีลีชั่นเกิดขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของทางมูฟเมนต์นะมีบางครั้งพูดถึงเรื่องยูวูล่าตัวยูวูล่าลิ้นไก่นะลิ้นไก่ก็จะมีเคเนิร์ฟ10ที่ควบคุมแต่ไม่ได้เด่นมากให้พอรู้จักเฉยๆนะครับตัวเวกัสเนิร์ฟควบคุมเรื่องยูวูล่าด้วยนะตัวเด่นๆอย่างที่บอกไปนะครับกลับไปดูโจทย์นิดหนึ่งลืมไปแล้วโจทย์ถามอะไรเวียนดิซิเนสเวอร์ชัยโกมีเรื่องของทินนิตัสคิดถึงเคเนิร์ฟนะครับเคเนื้อ8เรื่อง hearing ใช่ไหมเรื่อง balance ต่างๆนะครับมีอาการ balance ก็คือมี balance disorder ไปก็จะมี dizziness ตัวไทโก้เกิดขึ้น hearing disorder ก็คือมีเสียงหึ่งหึ่งในหูเป็นเสียง tinnitus นะครับคล้ายๆเสียงหึ่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 งในหูนะครับเดินเซมีเรื่องของชาแล้วก็เป็นอัมพาตด้วยเดินเซน่าจะคิดถึงเรื่องของตัว cerebellum เป็นหลักใช่ไหมมีชาอัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้าซีกขวากล้ามเนื้อใบหน้าชาที่ใบหน้าเลือดชาเป็นไงครับชาแปลว่าเป็นเรื่องของเข็มเนื้อ5ใช่ไหมถ้าอัมพาตแปลว่าน่าจะเป็นเรื่องของเข็มเนื้อ7ใช่ไหมครับแล้วก็จะมี5 7 8แล้วก็น่าจะมีเรื่องของบวกตัวเซเลบรัมไปด้วยคิดถึงอะไรครับก็เซเลบโลพอนทินแองเกิล5 6 7 8เอามาจากพอนใช่ป่ะโอเคนะเราเรียกว่า CP angle
ป็นตัวเด่นมากต้องรู้จัก CP Angle นะ CP Angle CP Angle ก็จะมี5 6 7 8ในนี้นะ5 7 8เอ๊ะโทษที CP Angle ไม่มี6นะ5 7 8 6มันออกมาทางมีเดียมากกว่าเห็นป่ะมันไม่ได้ออกมาทางส่วนแลเทอรัลนี่จะมี5มี7มี8แล้วก็มีซิลิเบลัมโผล่ไปด้วยโดยไปด้วยนิดหน่อยนะแปลว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องของทูเมอร์บางอย่างมากดบริเวณนี้กดเบียดบางตัวจะมาทำลายได้เลยนะครับแล้วแต่ความรุนแรงของทูเมอร์มันไม่มี6นะ CP Angle Syndrome นะเราเรียกว่า CP Angle Syndrome นะครับมี5 7 8แล้วก็ซิลิเบลัมนะ6มันออกมาทางมีเดียลเลยไม่เจอนะครับไม่เข้าร่วมกับคนนี้ด้วยอย่างไรก็ตามถ้าก้อนใหญ่มากก็กด6ได้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหญ่ขนาดนั้นลีชั่นอะไรบ้างที่เป็นที่ CP Angle เป็นทูเมอร์เป็นหลักนะครับ CP Angle ทูเมอร์ก็จะเป็นก้อนทูเมอร์เนี่ยนะตรง CP Angle ที่บอกไปเมื่อกี้มีโรคอะไรบ้างที่เป็นอย่างนี้คอมมอนที่สุดคือเวสติบูลาร์ชวาโนมาเป็นเนื้องอกของเข็มเนื้อ8vestibular schwannoma หรือชื่อเก่าก็ชื่อว่า acoustic neuroma เป็นชื่อเดียวกันเลยเป็นชื่อเก่าปัจจุบันพยายามแนะนำให้เปลี่ยนเป็น vestibular schwannoma มากกว่านะครับเรานิยมเรียกชื่อนี้มากกว่าอย่างไรก็ตามต้องรู้จักชื่อเก่าไว้ด้วยเพราะข้อสอบบางทีออกชื่อเก่านะแต่ชื่อที่ถูกต้องมากกว่าปัจจุบันคือ vestibular schwannoma นะครับ meningiomaอันนี้ก็เป็นอันที่ second common นะครับรู้จักไว้2อันพอละที่เหลือเจอน้อยๆมากๆ2อันนี้เจอบ่อยต้องรู้จักที่ CP Angle นะ2อันนี้นะเจอได้บ่อยนะครับเป็นตัวที่ common ที่ CP Angle Tumor นะเห็นตอบ CP Angle เนาะเรามารีวิวดูรูอื่นนิดนึงว่ามีรูไหนบ้างร่องไหนบ้างที่มันจะมีพวกตัวเคเนอร์ต่างๆออกมาอีกก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของตัวคิปิฟอร์มเพจเมื่อกี้พูดไปแล้วคิปิฟอร์มเพจก็คือเรื่องของเคเนอร์หนึ่งใช่ไหมครับที่มันจะทะลุขึ้นไปจากตัวรูฟของตัวเนซอลแคปิตี้นั่นขึ้นไปข้างบนครับทำให้เกิดการได้กลิ่นนะตัวคิปิฟอร์มเพจนะครับมีเรื่องของตัวmiddle corneal fossa ก็จะมีส่วนของ optic canal ที่สำคัญแล้วกันนะมีเรื่องของที่เคยออกข้อสอบคือเรื่องของตัว foramen rotundum นะ foramen ovale foramen rotundum foramen ovale จะอยู่ในแถวบริเวณนี้อันนี้ ovale rotundum จะอยู่ลึกเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ foramen ovale กับ rotundum ก็จะเป็น corneal nerve 5ถ้า rotundum นี่คือ52 ovale เป็น53นะนะนี่ใน first aid นะไปเปิดดูนะมีพวกนี้อยู่งั้นโลทันดัมจะเป็น52โอเวอร์เลย์เป็น53บางปีเขามีถามเรื่องให้ปัญหาเรื่องเคเนอร์เนิร์ฟ5 distribution มามีชาตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะแล้วถามว่าเคเนอร์เนิร์ฟตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมาจากรูไหนรูไหนอะไรเงี้ยนะก็ไปไล่เอาแล้วกันนะครับ foramen spinosum spinosum อยู่ใกล้ๆกับตัวโอเวอร์เลย์ตรงนี้สไปโนซัมนี่คือบริเวณส่วนของที่มีมิดเดิลเมนิงเจลอาร์เทอรี่ออกมานะฟอร์เมนสไปโนซัมนะใกล้ๆกับตัวโอเวอร์เลย์นี่นะมีมิดเดิลเมนิงเจลอาร์เทอรี่มิดเดิลเมนิงเจลอาร์เทอรี่คืออยู่ตรงกกหูทัดดอกไม้อะใช่ป่ะทัดดอกไม้ตรงนี้เป็นอาร์เทอรี่ที่สำคัญเดี๋ยวจะพูดต่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าอีพิดูรัลฮีมาโตมาโดนไม้หน้าสามตีเข้ามาเลือดออกเลือดออกปุ๊บอยู่ตรง epidural space ไปกดเบียดเนื้อสมองนะคนไข้มีปัญหาตามมาได้เราเรียกว่าเป็น epidural hematoma นะครับ middle meningeal artery ตรงทัดดอกไม้พอดีเลยนะ middle meningeal artery เกี่ยวข้องกับเรื่องของไมเกรนด้วยนะเป็นหลอดเลือดที่พบว่ามักจะพบการขยายตัวหลอดเลือดนี้ในคนไข้ที่เป็นไมเกรนนะครับตัว middle meningeal artery นะเมื่อกี้คือ middle corneal fossa ขนาดตรงกลาง
ต่อไป posterior cranial fossa posterior cranial fossa ก็จะมีรูที่สำคัญหลายๆอันครับเช่นกลุ่มของตัว jugular foramen มี jugular foramen แถวนี้ตำแหน่งไม่ได้ซีเรียสนะเขาคงไม่ชี้มาให้ดูยากเกินไปสำหรับ NL นะให้รู้จักชื่อ jugular foramen จะมี9011นะ9011นะ jugular foramenมีเรื่องของไฮโปกอสซอลคานาลใกล้ๆกันก็จะมี12อันนี้ชื่อบอกอยู่แล้วไฮโปกอสซอลคานาลไฮโปกอสซอลเนิร์ฟไม่น่าถามง่ายเกินจูกุล่าฟอร์เมนเคยออกนะ9011นะต้องรู้จักอินเทอร์นอลออเดอร์เทอรี่เมียตัสอันนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปในข้อถัดๆไปจะมีอยู่จะเป็นด้านในของหูนะเป็นตำแหน่งที่มี7กับ8มีอยู่ด้วยกันนะอินเทอร์นอลออเดอร์เทอรี่เมียตัสนะครับฟอร์เมนแมกนัมลูเบลัมเลยนะแมกนัมนี่ก็มีส่วนของเบนสเตนก็มีส่วนของตัวสไปนอลแอสเซสซอรี่เนิร์ฟก็มีวอร์ติบอลอาร์เทอรี่ก็มีเยอะแยะหลายอันฟอร์เมนแมกนัมนี่ก็เป็นตัวที่สำคัญเวลาที่มีเรื่องของเฮอร์เนียชันของเบรนนะครับมันจะมีเฮอร์เนียชันมากดเบียดเบนสเตนได้เช่นมีซิลิเบล่าเฮอร์เนียชันคนไข้ถ้ามีซิลิเบล่าเฮอร์เนียชันลงมากดเบียดเบนสเตนก็มักจะผ่านมาทางตัวฟอร์เมนแมกนัมนี่แหละโอเคนะอันนี้ก็เป็นอันที่สำคัญที่เราต้องรู้จักนะก็ไปหาวิธีดูเอาว่าตรงไหนบ้างนะครับทันไหมข้อถัดไปผู้ชาย50ปีกล้ามเนื้อใบหน้าซีขวามาพากล้ามเนื้อซีขวามาพาแปลว่าอะไรครับมีเรื่องของ right facial palsy ใช่ไหมครับคิดถึงเขตเนื้อเจ็บนะคิดถึงไว้ก่อนเสียการรับรู้ตำแหน่ง2ส่วน3จากด้านหน้าของลิ้นขวาการรับรู้ที่คือเรื่องของตัวอะไรครับการรับรู้เนี่ยจริงๆการรับรู้ต้องเติมลดไปด้วยนะเสียการรับรู้ลดนะไม่ใช่การรู้เฉยๆนะการรับรู้เฉยๆมันจะกลายเป็นโซมาโตเซนซอรี่ใช่ป่ะคือเกี่ยวกับเนื้อผ้าซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับอันนี้แต่เติมว่าการรับรู้ลดไปด้วยนะเสียการรับรู้ลดตำแหน่ง2ส่วน3ด้านหน้าของลิ้นขวาก็คือเรื่องอะไรนั่นเองครับเคเนฟเจ็บเหมือนกันใช่ไหมแอทเรียถูกเติมเสียกันหลังน้ำตาน้ำลายเกิดเนิร์ฟเจ็บเหมือนกันนะครับ complete sensory neural hearing loss หูขวาเกิดเนิร์ฟ8นะแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของด้านขวาหมดเลยมีทั้ง7ทั้ง8ตำแหน่งไหนหน้าที่มี7กับ8อยู่ด้วยกันเมื่อกี้ที่บอกไป internal acoustic meatus นะมี7บวก8ครับเขียนหน้านี้เติมว่าการรับรู้ลดไปด้วยนะเสียการรับรู้ลดนะครับ testที่ตำแหน่ง2ส่วน3ด้านหน้าลิ้นขวาลิ้นด้านขวาอันนี้ก็คือคิดถึงเรื่องของเคลียร์เนิร์ฟ7กับ8นะครับที่มีปัญหาไปนะก็จะมีเรื่องของตัว internal acoustic meatus หรือ internal auditory meatus เหมือนกันชื่อเดียวกันนะครับก็มี7กับ8อยู่ด้วยกันเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตัวส่วนของเทสนะทางด้านหน้าของลิ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวเข็มเนิร์ฟ7นะครับถ้าเป็นเทสผ่านทางคอด้านทีพนายที่บอกไปถ้าเป็นโซมาโตเซนเซชันโซมาโตเซนซอรี่ของเข็มเนิร์ฟของตัวแอนเทเรียทูเตอร์ของลิ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวลิงกัวเนิร์ฟเข็มเนิร์ฟ5นะครับซึ่งเมื่อกี้ถึงให้เติมไปเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็น5 7 8แล้วมันจะงงๆนิดนึงจะกลายเป็น CP angle ไปซะอะไรเงี้ยนะก็เป็นการรับรู้ลดนะงั้นตัวเรื่องของ somatosensory นะเป็น5นะคือ lingual nerve แต่ข้อนี้เป็นเทสที่เราบอกไปให้เติมกันก็เป็นคอด้าทิพนายเข็มเนิร์ฟ7นะครับถ้าเป็น posterior one third ของลิ้นทั้งตัวที่เป็นส่วนของ somatosensory แล้วก็ special คือเทสเนี่ยก็เป็นเข็มเนิร์ฟ9หมดเหมาหมดทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูเรื่องของตัว lingual nerve ที่เป็นบรานซ์ของตัว trigeminal nerve นะก็จะมา supply บริเวณส่วนของ anterior tutor ใช่ป่ะที่เป็นในแง่ของอะไรครับ somatosensation ใช่ไหมที่บอกไป caudal tympani ก็รับเรื่องของตัว test เข้าไปส่งไปที่ส่วนของตัว facial nerve นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นะว่าเป็นเรื่องของ
ซัพพลายตัว muscle ของ facial expression ต่างๆนะครับอันถัดไปคนนี้เขาพูดถึงในแง่ของ sensory neural hearing loss ใช่ไหมครับเราก็มาดูว่า hearing loss ที่พูดถึงเนี่ยอันนี้ก็ต้องรู้จักเป็นเทสที่ใช้บ่อยๆเวลาขึ้นคลินิกเทสพวกนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้ซ่อมเสียงใช่ไหมครับ tuning fork tuning fork ที่ใช้ก็จะใช้ตัว512 เฮิรตซ์ครับมันก็จะมีการทดสอบ2อันคือ Weber test กับ Linear test ในนี้เขียนสลับกันนิดหนึ่งต้องเอา Weber ขึ้นก่อนเพราะต้องทำ Weber test ก่อนเสมอ Weber test ที่ต้องทำคือเคาะ tuning fork ให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดเสียงขึ้นแล้วก็ไปวางไว้ตรง vertex ตรงกลางหน้าผากของคนไข้วางปุ๊บถามคนไข้ว่าได้ยินเสียงไหมถ้าได้ยินปุ๊บได้ยินเท่ากันทั้งสองข้างไหมถ้าไม่เท่ากันข้างไหนได้ยินมากกว่ากันนะถามสามคำถามนะได้ยินเสียงป่ะได้ยินเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็จบไปถ้าไม่เท่ากันถามว่าข้างไหนได้ยินมากกว่ากันเป็นการทดสอบเรื่องของ lateralization เวลารายงาน Weber test เราจะรายงานเป็นว่า lateralize อันนี้เขาเขียนผิดนะ localize อะไรนี่งงเขียนผิดนะต้องเป็น lateralize to the right lateralize to the left เลยก็ว่าLateralize แปลว่าข้างนั้นได้ยินมากกว่าเช่น Lateralize to the right ear แปลว่าข้างขวาได้ยินมากกว่าหูขวาได้ยินชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มี Lateralize เราก็บอกว่า No Lateralization นะไม่ใช่ Localize นะจะเป็น Lateralize to the right to the left อะไรก็ว่านะแก้ไขใน First Aid นะอันนี้คือ Weber Testการแปลผลเป็นยังไงถ้ามี lateralization Weber test นะมี lateralization เช่นอันนี้บอกว่าข้างนี้ได้ยินมากกว่าแปลได้2ทางคือข้างนี้ที่ได้ยินมากกว่านี้มี cognitive hearing loss หรือไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมี sensory neural hearing loss เราแปลได้2ประเด็นนะการที่ข้างนี้ได้ยินมากกว่านะเราบอกว่าแปลได้2ประเด็นอาจจะเป็นได้2อย่าง1ไอ้ค่าที่ได้ยินมากกว่านี้มี cognitive hearing loss เกิดขึ้น2ไอ้ฝั่งตรงข้ามนี้มี sensory neural hearing loss เกิดขึ้นซึ่งยังแปลผลต่อไปไม่ได้ต้องทำเทสต่อก็คือต้องทำ linear test ต่อนะครับโอเคนะ cognitive hearing loss คืออะไรก็คือ hearing loss ที่เกิดจากสาเหตุที่มาจาก external แล้วก็ middle ear external middle earนะพวกนี้เป็น cognitive hearing loss external ear เช่นอะไรขี้หูอุดอยู่ขี้หูคงไม่เข้าไปถึงข้างในเนาะอุดอยู่ข้างนอก hearing loss แน่ขี้หูตันอุดตันอยู่ตันเลยใช่ไหมพวกนี้ชอบแบบมีเรื่องของน้ำเข้าหูแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งไม่ยอมเคไม่ยอมเช็ดออกอะไรเงี้ยขี้หูอุดอยู่ข้างในตันเลยพวกนี้ก็มาในเรื่อง cognitive hearing loss เจอบ่อยๆสบายเจอได้แบบง่ายๆเลยเจอประจำนะครับถ้าเป็นตัว middle ear เป็นไงบ้างmiddle ear ก็ไล่ตั้งแต่แล้วครับไปครับพอดีไม่ได้ติดรูปใหม่เดี๋ยวไปเอารูปมาให้ดู middle ear ไล่ตั้งแต่อะไรครับที่มันถึง membrane ใช่ป่ะถ้าเป็น middle ear แล้วก็มีตัวกระดูกค้อนข้างโกนพวกนั้นใช่ป่ะ malleus incrustate piece พวกนั้น middle ear ที่มี cognitive hearing loss คือพวกอาจจะมีเรื่องของที่มันถึง membrane perforation ที่มันถึง membrane มันฉีกขาดนะไปแคะหูตึกฉีกขาดขึ้นมาเลือดออก hearing loss เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือจะเป็นจากไอ้กระดูกท้อนข้างโกนเนี่ยมันประสานกันไม่ดีมันเชื่อมต่อมันต้องมีจอยเชื่อมต่อนะใช่ไหมเราจะไม่พูดถึงจอยในรายละเอียดเกินมันจะมีจอยเชื่อมต่อกันให้รู้ว่าถ้ามัน discontinuation กันคือมันไม่ต่อเนื่องกันเราเรียกว่า oscillatory chain discontinuity นะ oscillatory chain discontinuity คือมันไม่เชื่อมต่อไม่ประสานกันก็ทำให้การส่งสัญญาณขยายคลื่นเสียงเนี่ยลดลงคนไข้จะมีเรื่องของ cognitive hearing loss ตามมาได้เช่นกันนะอันนี้คือเรื่องของพวกที่เป็น cognitive hearing loss นะครับทันไหม sensory neural hearing loss คือเกิดจากเรื่องของในหูชั้นในหูชั้นในเช่นพวกโคเคลียเช่นพวก vestibular nerve vestibular cochlear nerve พวกนี้นะพวกนี้ก็เป็นในแง่ของพวกเกี่ยวกับเรื่องของ neuro ละนะเป็นพวกโคเคลียพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ cochlear nerve แล้วพวกนี้นะครับ sensory neural hearing loss พวกนี้ก็จะ
ป็นความปกติทางด้านในที่เราบอกกันเช่นอาจจะเป็นพวกทูเมอร์บางอย่างไปกดเบียดเคลเนอร์แปลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสาเหตุจากข้างนอกเพราะฉะนั้นคอลเลกทีฟฮีลิ่งลอสสาเหตุเกิดจาก external ear และ middle ear sensory neural healing loss สาเหตุเกิดจาก inner ear นะครับ inner ear นะโอเคนะดูภาพนี้นะที่เมื่อกี้บอกไปนะ lateralize อันนี้ข้างขวาใช่ไหม lateralize to the right แปลว่าข้างขวามีคอลเลกทีฟฮีลิ่งลอสหรือข้างซ้ายมี sensory neural healing lossนะอันนี้ไม่ต้องไปดูมันจะงงดูข้างแบบนี้พอนะต่อไปทำไงต่อต้องตรวจ linear test เสมอนะครับเวลาตรวจถึงแม้จะบอกว่า Weaver test ไม่มี lateralization ก็ต้องตรวจ linear test คือต้องตรวจ2 อย่างนี้ควบคู่กันไปนะครับเพื่อประกอบการแปลผลนะ linear test เวลาตรวจก็คือเหมือนเดิมเคาะ tuning fork ให้มันมีเสียงให้มันมีแสงสั่นสะเทือนและมีเสียงเกิดขึ้นไปวางไว้ที่ mastoid process ด้านหลังใบหูเป็นปุ่มกระดูกนะด้านหลังใบหูเนี่ยนะจะมีปุ่มกระดูกอยู่ใช่ไหมลองคำดู mastoid process วางปุ๊บจนกระทั่งเสียงหยุดได้ยินเสียงไปแล้วนะเอามาวางที่หน้าใบหูไม่ใช่หยุดสั่นสะเทือนนะหยุดได้ยินเสียงนะต้องแปลต้องดูดีๆนะคือหยุดได้ยินเสียงไปแล้วมันจะมีเสียงวิ่งๆอยู่นะพอบอกคนไข้นะว่าได้ยินเสียงไหมถามก่อนได้ยินนะบอกถ้าหยุดได้ยินบอกนะอยู่ได้ยินทันทีบอกทันทีเลยนะอยู่ได้ยินปุ๊บมาวางหน้าใบหูการที่ปุ่มกระดูกตรงนี้ที่ไปวางที่ mastoid process เนี้ยเราเรียกว่าเป็นการทดสอบเรื่องของ air control ไอ้ bone conduction ปุ่มกระดูกนะเป็น bone conduction เอามาวางหน้าใบหูคือ air conduction การแปลผลปกติคือ air conduction ต้องดีกว่า bone conduction ในคน normal สิ่งที่สำคัญคือต้องระวังการแปลผล linear test linear test positive แปลว่าเป็นคนปกติปกติเทสโพซิทีฟเช่นบาร์บินสกี้ไซน์โพซิทีฟจะแปลว่าแอบนอร์มอลใช่ป่ะแต่ลิเนียร์เทสโพซิทีฟแปลว่าเป็นคนปกติต้องระวังให้ดีนะยังลิเนียร์เทสปกติแปลว่าแอร์คอนดักชันดีกว่าเบิร์ดคอนดักชันนะครับแปลว่าถ้าคนปกติเนี่ยตัวส่วนของเอามาวางหน้าใบตัววางไว้ที่ปุ่มกระดูกเสร็จปุ๊บอยู่ได้ยินปุ๊บวางหน้าใบหูต้องได้ยินเสียงต่ออีกแป๊บนึงได้ยินเสียงต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับอันนี้เรียกว่าแอร์คอนดักชันดีกว่าเบิร์ดคอนดักชันนะครับเพราะฉะนั้น normal ต้องเป็น air ดีกว่า bone abnormal คือ bone ดีกว่า air แปลผลต่อจากเมื่อกี้ Weber test โอเคเนาะแล้วก็แปลผลต่อแปลผลต่อก็คือถ้าเราบอกว่าข้างนี้ Weber test มัน lateralize มาข้างนี้แปลว่าเราบอกว่าแปลเป็นได้2กรณีคือข้างนี้อาจจะมีเรื่องของ cognitive healing loss หรือข้างนี้อาจจะมีเรื่องของ sensory neural healing loss ประเด็นต่อไปคือต้องรู้ว่าถ้าเป็น cognitive healing loss เนี่ยมันจะเจอเรื่องของโบนคอนดักชันดีกว่าแอร์คอนดักชันแปลว่าถ้าเป็นคอนดักทีฟฮีลิ่งลอสเนี่ยลินเนอร์เทสจะเนกาทีฟนะคอนดักทีฟฮีลิ่งลอสนะลินเนอร์เทสเนกาทีฟเนกาทีฟแปลว่าแอบนอร์มอลนะแอบนอร์มอลนะครับแปลว่าเอามาวางไว้หน้าใบหูปุ๊บไม่ได้ยินเสียงต่อแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของตัวเซนซอรี่เนอรัลฮีลิ่งลอสลินเนอร์เทสโพซิทีฟเหมือนคนนอร์มอลทั่วไปอันนี้คือคีย์คอนเซ็ปต์ของการแปลผลตรงนี้เข้าใจป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าออกมาปุ๊บปรากฏว่าไอ้ข้างนี้ที่เราบอกว่าอาจจะเป็นข้างนี้มีเซ็ปคอนดักทีฟฮีลิ่งลอสหรือข้างนี้เป็นเซนซอรี่นอร์เรลฮีลิ่งลอสก็ต้องดูลินเนอร์เทสต่อถ้าเป็นข้างนี้ที่เป็นคอนดักทีฟฮีลิ่งลอสจริงๆก็ต้องเป็นไงครับลินเนอร์เทสข้างนี้ต้องเนกาทีฟนะถ้าข้างนี้เป็นเซนซอรี่นอร์เรลฮีลิ่งลอสจริงข้างที่ออกมาต้องลีเนียร์เทสเป็นไงครับ positive อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เราแปลผลกันเมื่อกี้นะลองมาดูนิดหนึ่งสมมติเราบอกว่า Weber test lateralize to the right Weber test ไปทางด้านขวาได้ยินด้านขวาชัดกว่าลีเนียร์เทสออกมาข้างขวา air conduction ดีกว่า bone conduction ข้างซ้ายก็คือเป็น positive นะคือเป็นผลบวกก็คือ positive เป็น normalข้างซ้ายก็เป็นผลบวกเหมือนกัน positive เหมือนกันเราก็แปลว่าถ้าเป็นข้างWeaver test มาทางด้านขวามากกว่าแปลได้2กรณีแปลว่าอะไรครับข้างขวาเกิด cognitive healing loss หรือข้างซ้ายเกิด sensory neural healing loss ดู linear ต่อ linear ออกมาปกติ2ข้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ใช่ cognitive healing loss เลยแปลว่าไอ้ข้างซ้ายเกิด sensory neural healing loss จบโอเคป่ะ
ันนี้แปลผลต้องแปลให้เป็นนะเป็นเทสที่สำคัญต้องรู้จักเรื่องหูนะอันถัดไปถ้าเวเบอร์และถ้าไลท์ทูเดอะไลท์เหมือนกันข้างขวาได้ยินชัดกว่าเหมือนกันลินเน่เทสออกมาข้างขวาเนกาทีฟสบายละแปลว่าอะไรครับข้างขวาแอบนอร์มอลแปลว่าข้างขวาเนี่ยน่าจะมีคอนทิฟฮีลิ่งลอสเกิดขึ้นข้างซ้ายปกติดีแปลว่าข้างซ้ายเป็นไงครับข้างซ้ายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเห็นข้อนี้แล้วก็บอกว่าข้างขวาน่าจะเป็นเรื่องของคอนทิฟฮีลิ่งลอสบางคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติเป็นไปได้ไหมว่าข้างขวาคอนทิฟฮีลิ่งลอสข้างขวาข้างซ้ายเซสซิลิโนเราฮีลิ่งลอสเหมือนกันคือเจอร่วมกันเจอได้นะแต่มันไม่มีใครสวยขนาดนั้นนะปกตินะข้างขวาก็เป็นอันนึงคอนทิฟข้างซ้ายเซสซิลิโนเรามันคงไม่สวยขนาดนั้นมั้ยแต่มีเหมือนกันนะเคยมีเคสเหมือนกันนะแต่มันไม่สวยขนาดนั้นปกตินะงั้นข้างขวาถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอนทิฟฮีลิ่งลอสเนี่ยมันต้องเจอข้างใดข้างหนึ่งที่มีเรื่องของลินเนเทสเนกาทีฟให้เราเห็นนะทั่วๆไปทันป่ะอันนี้คือการแปลผลตัว Winne Weber test นะครับซึ่งสำคัญมากต้องรู้จักนะเป็นเทสของเรื่องหูนะฮะต้องใช้บ่อยเวลาขึ้นคลินิกนะอันนี้คือรูมเมื่อกี้ที่บอกไปนั่นเองนะครับคือเรื่องของ Internal Acoustic Meatus หรือ Internal Auditory Meatus นะครับก็จะเห็นมีอะไรครับ Cranial Nerve 7ใช่ไหม Facial Nerve Cranial Nerve 8เห็นไหม Vestibular Cochlear Nerve จำภาพนี้ไว้นะนี่คือภาพที่ทำให้เราเห็นว่ามันอยู่ด้วยกันเลยมาชิดกันเลยเนี่ยถ้ามีทูเมอร์ไปกดมันปุ๊บก็แจ้งเลยโดนกดเบียดก็มีปัญหาเกิดขึ้นมีเคเนอร์พาวซี่เกิดขึ้นเห็นป่ะอันนี้คือ7กับ8อยู่ด้วยกันนะมาเป็นคู่ๆกันนะครับเห็นข้อนี้ก็ตอบ Internal Acoustic Meatus ข้างขวาเคเนอร์เป็นข้างเดอะลีชันนะอิสิลาเทอรัลลีชันเราบอกไปพักก่อนนะเดี๋ยวมาต่อกันบ่ายนะครับ